น้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์ท่านสมณะและท่านสิกขมาสทุกรูปค่ะเจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรายการทางสถานีบุญนิยมทีวีอยู่ในขณะนี้นะคะต้อนรับสู่รายการวิปัสสนาข่าวกับเช้าวันพฤหัสบดีที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2562วันนี้ขึ้น11ค่ำเดือน12ปีกุลค่ะเราถ่ายทอดสดกันที่บวรราชธานีอโศกหมู่ที่10ตำบลบุงไม้อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเช้าบรรยากาศของงานสู่แดนทองฉลอง50ปีโพธิกิจงานมหาปวนาครั้งที่37นะคะที่บวรราชธานีอโศกแห่งนี้ซึ่งในช่วงแรกนะคะวันนี้ก็คงจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะคะของการถ่ายทอดสดเฉพาะโดยเฉพาะการตักบาตรเทโวนะคะซึ่งเป็นการสืบทอดพุทธประเพณีของชาวพุทธเราโดยเฉพาะที่มีพี่น้องญาติธรรมมาจากหลายพื้นที่ทั่วประเทศแม้แต่ต่างประเทศด้วยนะคะที่มาร่วมงานสู่แดนทองฉลอง50ปีโพธิกิจซึ่งก็คงจะไม่ได้มีประเด็นข่าวอะไรมากมายแต่มีความสำคัญอย่างไรสำหรับกิจกรรมของชาวอโศกในช่วงนี้น่าจะสักครึ่งชั่วโมงก่อนเคารพธงชาติก็คงจะลงในรายละเอียดของเรื่องนี้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรเจ้าวันนี้มีท่านสมณะและท่านสิกขมาสที่จะมาร่วมในรายการ3รูปนะคะท่านสมณะท่องแท้วินยัทโรท่านสมณะแก่นล่าวัฒโนและท่านสิกขมาสเทียนคำเพชรอโศกตระกูลกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิกขมาสค่ะเจริญธรรมสำนักดีผู้รายการและผู้ชมทุกท่านดิฉันพลีขวัญภูลลาภทำหน้าที่ดำเนินรายการในเช้าวันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงแรกนะคะว่างานของชาวอโศกโดยเฉพาะหลังออกพรรษามาแล้วเนี่ยก็มีงานมหาปวนาที่ผ่านมาหลายคนอาจจะเข้าใจนะคะว่างานมหาปวนาก็คงจะมีความสำคัญเฉพาะนักบวชเท่านั้นแต่ช่วงรายการสัมปีชีวิตนะคะวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วก็ท่านสมณะก็ได้พูดคุยในรายการวิปัสสนาข่าวไปเมื่อวันจันทร์แล้วนะคะว่ามีความสำคัญต่อทุกๆคนโดยเฉพาะนะคะชาวพุทธเรานะคะโดยพุทธบริษัท4อุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีขออภัยค่ะภิกษุภิกษุณีขึ้นมาก่อนนะคะอุบาสกอุบาสิกาหรือว่าคฤหัสถ์ชายหญิงเราซึ่งเป็นการบอกกล่าวข้อบกพร่องและผู้ที่รับติชมรับติงเตือนรับการติงเตือนก็เห็นว่าท่านพุทธทาสบอกว่าหุบปากอย่างเดียวห้ามโต้แย้งอะไรประมาณนี้วันนี้ท่านก็คงจะมาขยายเพิ่มเติมว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาตนเองต่อการพัฒนาองค์กรอย่างไรในการที่จะบอกกล่าวข้อบกพร่องและที่สำคัญในขณะนี้นะคะเช้าวันนี้ก็มีการทำบุญตักบาตรเทโวด้วยเนี่ยนะคะก็คงจะนิมนต์ท่านสมณะและท่านสิกขมาสพูดถึงนะคะช่วงกิจกรรมดังกล่าวกราบนิมนต์ค่ะก็ขอเจริญธรรมสำนึกดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะช่วงนี้เป็นช่วงงานของวันมหาปวนาของนักบวชของชาวโศกแล้วก็ปีนี้เป็นกรณีพิเศษก็คือมีการจัดฉลองปีทองครบรอบปีเข้าสู่ปีที่50ของการบวชของพ่อครูนะชื่อภาษางานเต็มๆว่าอะไรนะท่านแก่ล่าสู่แดนทองฉลอง50ปีโพธิกิจครับสู่แดนทองฉลอง50ปีโพธิกิจภาษาอังกฤษบอกว่าโพธิกิจ Golden Jubilee โพธิกิจ Golden Jubilee นะ Jubilee ก็เป็นเรื่องของชาวโศกที่เห็นความสำคัญของการจะต้องมาปรณากันนักบวชชาวโศกทุกๆปีเราทำมาปีนี้เป็นปีที่307แล้วมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะ7ปีนะ37ปีแต่จริงๆทุกปีก็มีการทำกันอยู่แล้วนะโดยหมู่สงฆ์เนี่ยเวลาจะมาสาร่วมกันออกพรรษาก็เป็นพุทธประเพณีก็คือพระเจ้าบอกให้ปรณากันให้สงฆ์นี่ปรณากันการปรณาคือการที่เปิดโอกาสให้กับเพื่อนนักบวชด้วยกันเนี่ยจะเป็นผู้บวชก่อนบวชหลังหรือบวชพร้อมกันก็ตามเนี่ยได้เปิดโอกาสให้ได้ช่วยชี้ช่วยบอกช่วยแนะช่วยติงหรือช่วยบอกข้อบกพร่องนะของกันและกันนะเพราะว่าคนเราอยู่ด้วยกันเนี่ยศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเนี่ยก็ย่อมจะเห็นถึงความไม่สมบูรณ์ความบกพร่องของกันและกันอยู่นะหรือแม้แต่การที่จะทำให้เกิดเป็นบาปอกุศลที่มันจะบานปลายไปในความผิด
เล็กๆน้อยๆก็ตามความผิดที่กลางๆก็ตามหรือความผิดที่ใหญ่ๆก็ตามนะถ้าเป็นอาบัติหรือเป็นโทษทางสงฆ์ก็เรียกว่ามันมีอาบัติหนักแล้วก็อาบัติเบานะอาบัติหนักคือครุกาบัตนะเช่นปาราชิก4อย่างเงี้ยเรื่องคัสเซ13อย่างเงี้ยเป็นอาบัติหนักนะถ้าเราก็อาจจะนิสกิปิตีปาจิตีหรือทุกกฎทุกประสิทธิ์อะไรก็ตามนะเพราะฉะนั้นการมาบวชก็คือมาเพื่อพัฒนาตัวเองให้เจริญให้สูงขึ้นนะให้เป็นผู้ที่ไปสู่ความวิมุตติหลุดพ้นนะแต่ถ้ากิเลสมันเข้าแล้วไม่รู้ตัวเนี่ยนะก็คือหมายความว่าเวลามันหน้ามืดตามัวกิเลสครอบงำเนี่ยก็หลงลืมสติไปนะแล้วก็ไม่รู้ตัวตัวเองผิดพลาดอะไรไปอย่างไรนะก็เป็นธรรมเนียมของพุทธที่พระเจ้าท่านประทานอนุญาตไว้ว่าแม้แต่ตัวพระองค์ท่านเองนะมีอยู่ครั้งหนึ่งนะพุทธองค์เนี่ยได้ปรนนากับหมู่สงฆ์ว่าดูกราบสุดทั้งหลายนะพวกเธอจะไม่ติดเตียนกรรมใดๆของเราบ้างหรือนะในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของเราที่บกพร่องนะวันนั้นพระสารีบุตรกระทำเฉวียงบ่าลุกขึ้นคุกเข่าพนมมือประคองอัญชลีมาทางพระผู้เป็นภาคแล้วบอกว่าข้าแต่พระองค์เจริญข้าพุทธเจ้าได้เกิดแต่โอษของพระองค์ท่านนะพระองค์ท่านเป็นพระศาสดาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีกรรมใดๆที่จะติดเตียนได้เลยนะมีแต่พระองค์ท่านจะต้องช่วยบอกช่วยชี้ช่วยสอนช่วยตำหนิติดเตียนพวกข้าพเจ้าทั้งหลายที่เป็นภิกษุสงฆ์นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าท่านได้แสดงความเป็นผู้ใหญ่ในการจะเปิดโอกาสให้ผู้น้อยนะช่วยชี้ช่วยบอกข้อบกพร่องได้นะไม่ได้ถือว่าเป็นพระเจ้าแล้วใครจะมาบอกมาว่าไม่ได้นะโดยที่พระเจ้าเองท่านออกผนวดหรือว่าทรงออกบวชมาเนี่ยนะหลังจากบรรลุธรรมแล้วเนี่ยท่านประกาศสัจธรรมเนี่ยท่านโดนนักบวชนอกศาสนาบ้างชาวบ้านบ้างด่าสาเสียเทเสียมากมายนะจนกระทั่งมีคนตั้งตนเป็นปฏิปักษ์ต่อศาสนาพุทธก็มีนะใส่ลายป้ายสีทำลายให้เกิดเสียหายเพื่ออะไรเพื่อจะได้มีความรู้สึกว่าเขาถูกมันเหมือนกับพระอาทิตย์เมื่อขึ้นมาเนี่ยก็ทำให้แสงเหงห้อยมันหายไปนะเขารู้สึกว่าสูญเสียลาภสักการะเสียงสรรเสริญและคนศรัทธาผู้คนบริวารที่หายไปเพราะหันไปหาศรัทธาพระเจ้าก็หาเรื่องใส่ลายป้ายสีกล่าวหาว่าข้านางอะไรอ่ะเอาไปหมกอยู่ข้างหลังวัดบ้างสุดท้ายก็คือมีเรื่องอะไรแม้แต่นางจิตยมันวิกาใช่ไหมว่านางก็มาตู่ท้วงจุนักบวชนอกศาสนามาวางแผนเพื่อสร้างสถานการณ์ว่าเนี่ยนางจินมังกาเนี่ยไปท้องกับพระเจ้าอย่างเงี้ยนะก็ถูกใส่ร้ายป้ายสีเยอะแยะมากมายนะมีวิธีการที่สกปรกหลายๆอย่างนะในประวัติศาสตร์ศาสนานี่นะพระเจ้าก็ไม่ได้หวั่นไหวอะไรนะใครจะกล่าวหาท่านในทางเลวร้ายอย่างไรสุดแต่ความจริงมันก็ปรากฏนะก็เปิดเผยเองว่าท่านบริสุทธิ์แล้วก็ผู้กล่าวหาก็ถูกลงโทษกบิลบ้านเมืองไปเพราะนั้นศาสนาเนี่ยแม้แต่พระเจ้าเองก็ยังไม่วายจะต้องโดนคนเขาสายลายป้ายสีกล่าวหาให้ร้ายให้เลวนะท่านก็เป็นผู้บริสุทธิ์ท่านไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรนะเช่นเดียวกันในหมู่สงฆ์ก็เหมือนกันนะในการปรนนากันนี่ก็เพื่อเปิดโอกาสให้บอกกล่าวติ่งเตือนกันได้ติเตียนกันได้ตำหนิกันได้แต่ถ้าสิ่งใดที่เป็นเรื่องที่จริงก็ต้องปรับปรุงแก้ไขสิ่งใดไม่จริงก็ต้องรู้ว่าผู้กล่าวนี่อาจจะรู้ไม่ตรงไม่ชัดนะแล้วก็อาจจะไม่จริงทั้งหมดอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ผู้ที่ถูกชี้ขุมทรัพย์หรือเป็นผู้ที่ถูกอะไรอ่ะถูกตำหนินะก็จะต้องวางใจว่าต้องเข้าใจว่าเมื่อเขารู้ไม่จริงก็ย่อมจะเข้าใจผิดไปบ้างก็เรื่องธรรมดาก็ไม่ได้ไปจะต้องหาทางสวนกลับหรือจะต้องไปอะไรอ่ะไปแก้ตัวอะไรนะก็ถือว่าเป็นการให้โอกาสพูดไปเลยจะเข้าใจว่าอย่างไรคิดอย่างไรเห็นอย่างไรนึกรังเกียจอย่างไรด้วยรู้ก็ดีด้วยเห็นก็ดีนึกรังเกียจก็ดีหรือได้ฟังมาก็ดีอย่างเงี้ย ก็พูดไปนะก็มีสิทธิ์จะบอกจะชี้ไปนะตัวผู้พูดเองนั่นแหละจะเป็นผู้ที่ซวยเองถ้าพูดในสิ่งไม่จริงซะเองใช่ไหมกลายเป็นผลเสียเองซะอีกด้วยซ้ำไปนะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องของจรรยาบรรณละนี่เป็นเรื่องจรรยาบรรณหรือเป็นเรื่องจิตสำนึกนะคนที่ผิดจริงก็ต้องรีบแก้ไขปรับปรุงคนที่เข้าใจผิดแล้วก็พูดไปผิดโดยหรือกล่าวไปผิดๆเนี่ยก็ต้องมีสำนึกอีกเหมือนกันไม่ใช่ว่าเปิดโอกาสให้ว่าก็ว่าแบบสาเสียเทเสียหรือพูดด้วยอคติพูดด้วยความโกรธปฏิฆะในภายในอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่อีกนะนะเพราะนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่มีมารยาทมีคุณสมบัติของผู้ดีนะพุทธศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าได้เป็นผู้ดีใช่ไหมท่านเป็นพระอรหันต์เพราะนั้น
การที่การเปิดโอกาสให้คนอื่นมาบอกมาชี้มาแนะมาติงมาเตือนเนี่ยก็ถือเป็นการให้โอกาสของการที่อยู่ร่วมปฏิบัติธรรมด้วยกันแล้วก็จะได้ปรับทิฏฐิเข้าหากันปรับอะไรอะความเป็นอยู่ในชีวิตนักบวชให้สมานกันสมานฉันท์กันสมานสังวาสกันต่างๆเป็นต้นซึ่งประวัติศาสตร์ศาสนานี่ไม่ใช่ไม่มีเรื่องของความแตกแยกแตกร้าวหรือว่าเกิดการพิพาทกันไม่ใช่นะพระพุทธเจ้านี่มีกรณีสงฆ์เมืองโกสัมพีก็ตามกลุ่มพวกสัตววัคคีก็ตามฉับพังคีก็ตามเอ๊ะมากมายเลยใช่ไหมใช่ครับมันปั่นป่วนกับสมควรกล่าวร้ายป้ายสีก็มีสารพัดคนมาบวชมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะชัดก็เทวทัตสุดท้ายแม้แต่เทวทัตก็ตามเพราะฉะนั้น ผู้ศาสนานี่ถือว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังนะในพุทธันตรัสไว้นะคนเขาจะด่าเรายังไงก็ด่าไปจะว่าก็ว่าไปถ้าเราบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องเดือดร้อนใจไม่ต้องไปทุกข์วิตกกังวลไม่ต้องมาเป็นทุกข์ใจอะไรนะส่วนคนที่ผิดจริงก็ต้องรีบแก้ไขจริงๆเพราะว่าเราบกพร่องจริงๆก็ต้องมีสำนึกตัวนี้สูงพอในหมวดท่านกันละต่อก็คงอยู่ในประเด็นปวารณาและมหาปวารณาก่อนช่วงนี้เมื่อวานนี้ทางคณะสงฆ์ของพวกเราก็ได้ทำการมหาปวารณากันก็เสร็จสิ้นไปภายในวันเดียวจริงๆสาระสำคัญของปวารณาก็คือการเปิดโอกาสให้ผู้อื่นที่อยู่ร่วมกันหมายถึงว่าในขอบเขตที่อยู่ร่วมกันวางใจกันได้ศรัทธากันนี่นะถ้านอกขอบเขตนี้ก็ไม่ได้หรอกนานาสังวาสไม่ได้นานาสังวาสไม่ได้ให้บอกกล่าวกันในข้อบกพร่องเพราะเขามีคำกล่าวว่าคนเราเนี่ยไม่เห็นหลังตัวเองหรอกคำนี้ก็หมายความว่าเราไม่เห็นข้อบกพร่องตัวเองหรอกบางทีเพราะหลังของเราเองเรายังมองไม่เห็นดังนั้นจึงต้องให้คนอื่นเขาบอกว่าเออเรามีข้อบกพร่องอะไรที่เราอาจจะไม่ชัดหรือว่ามองไม่เห็นมองไม่ออกหรือลืมไปเขาก็จะมาชี้บอกเราในข้อบกพร่องในสมัยพุทธกาลท่านก็ทำโมเดลหรือว่าตัวอย่างหรือไอดอลก็แล้วแต่ภาษาทันสมัยเขาเรียกไอดอลเนาะในหมู่สงฆ์ให้เป็นตัวอย่างแต่ไม่ได้มีลิขสิทธิ์สงวนลิขสิทธิ์ว่าเฉพาะหมู่สงฆ์นะไม่ใช่มันเป็นเรื่องของทุกคนแต่ท่านทำเป็นตัวอย่างในหมู่สงฆ์ก่อนซึ่งมันง่ายกว่าก่อนกว่าจะมาถึงฆราวาสซึ่งมันยากกว่าเพราะการบูรณามันต้องมีศรัทธาต่อกันเชื่อมั่นต่อกันเคารพกันทำด้วยสติปัญญาไม่ได้ทำด้วยความเกลียดชังแต่ทำเพื่อพัฒนาตัวเองและพัฒนาองค์กรหมู่กลุ่มนะให้เจริญขึ้นก้าวหน้าขึ้นจะต้องลดอัตตามานะลดความถือดีถือตัวถือเขาถือเราจะต้องมีการขัดเกลาขัดก็คือทำให้สะอาดเกลาคือทำให้เกลี้ยงอะไรเกลี้ยงกิเลสเกลี้ยงกิเลสสะอาดจากใจของเรานะเพราะนั้นมันจึงต้องโอ้โหฝ่าฟันอุปสรรคในใจของเราคือความถือตัวเพราะมันจะเจ็บปวดเหมือนกันนะเวลาถูกชี้คุมทรัพย์หรือถูกบอกข้อบกพร่องเนี่ยถ้าเราไม่ลดอัตตาเนี่ยมันจะเจ็บแป๊บๆเลยล่ะบางทีจนกว่าเราจะเข้าใจแล้วก็ศรัทธาเราถึงหรือเราลดกิเลสได้มันก็จะไม่เจ็บจะมีแต่ความยินดีทีนี้มันเป็นเรื่องของการพัฒนาทั้งบุคคลทั้งองค์กรทั้งสังคมทั้งประเทศชาติด้วยถ้ามันขยายไปได้ทั้งโลกยิ่งดีเลยปวารณาหรือว่าการบอกกล่าวกันเนี่ยแต่มันก็คงยากเอาเป็นว่าจำกัดในหมู่สงฆ์แล้วก็คฤหัสถ์ชาวพุทธเราที่มีสมาธิก่อนเนาะหมู่อื่นคณะอื่นที่นานาสังวาสก็คงจะยากง่ายหรอกก็มีเหมือนกันนะในสภาครับเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเนี่ยก็เป็นการเปิดโอกาสให้ฝ่ายาที่เขาไม่เห็นด้วยก็ครับชี้ข้อบกพร่องของรัฐบาลได้ครับก็นั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในหมู่ฆราวาสในทางการเมืองนะเพราะฉะนั้นมันสามารถทำได้เลยตั้งแต่ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนพ่อแม่ลูกหรือในครอบครัวหน่วยงานต่างๆบริษัทห้างร้านองค์กรต่างๆสามารถทำได้หมดเลยนะมันจะทำให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทั้งตัวบุคคลและองค์กรและหน่วยงานให้ดีขึ้นความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นถ้าเป็นระดับครอบครัวครอบครัวจะมีความผาสุกขึ้นพ่อแม่ลูกบอกกล่าวข้อบกพร่องกันได้นะชี้บอกกันได้ในบริษัทห้างร้านก็บอกกล่าวได้ตั้งแต่ผู้จัดการลงมาจนถึงคนงานนะสามารถบอกกล่าวกันได้เลยมันจะมีแต่ความเจริญมันจะลดการเอาเปรียบลดการข่มเหงเบ่งข่มกันเบียดเบียนกันเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากเลยการปวารณาเนี่ยนะถ้าทำได้ก็เอาเลยองค์กรไหนหน่วยไหนทำได้เอาไปใช้เลยไม่สงวนลิขสิทธิ์ยิ่งดีศาสนาอื่นจะไปใช้ก็เอาไปเลยนะอย่างที่ยกตัวอย่างเลยว่าหมู่กลุ่มที่เห็นชัดๆในการวารณาและเป็นประโยชน์คือหนึ่งหมู่กลุ่มชาวโศกแล้วนี่แหละหรือถ้าจะเป็นติ่งก็คือพวกแพทย์วิถีธรรมที่เขาทำอยู่นะ
เขาก็ทำประจำมีทั้งปวารณาและมหาปวารณาของชาวโศกเราก็เหมือนกันเราทำมาปีนี้ปีที่37แล้วจะทำต่อไปทำต่อไปจนกว่าศาสนาพุทธจะหมดไปจากโลกกราบนมัสการท่านโซนะค่ะเจริญธรรมคุณพีขวัญเจริญธรรมพวกเราทุกคนนะวันนี้ดิฉันก็ขึ้นมาร่วมที่จะพูดคุยและก็ปีนี้เป็นปีสำคัญก็คือเป็นปีทองนะที่เขาบอกว่าเป็นปีทองนะที่ท่านพูดไปแล้วสู่แดนทองฉลองโพธิกิจนะ50 ปีครบ49เต็มกำลังจะก้าวเดินไปเป็นปีที่50นะคะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการปวารณาเนี่ยนะในถ้าดูตามปฏิทินสากลทั่วไปแล้วเนี่ยเขาจะเขียนเอาไว้ว่าวันออกพรรษาแล้วก็วันรุ่งขึ้นจะเป็นวันปวารณาไอเราก็รู้มานานแล้วนะแต่เราก็ไม่เคยทราบความหมายที่แท้จริงก็เพิ่งจะมาทราบซึ้งแล้วก็ทราบความหมายที่แท้จริงเรื่องปวารณาก็ตอนมาเป็นชาวอโศกที่ได้ศึกษาปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์และซึ่งปีนี้เราก็ได้ทำมาแล้วถึงปีที่37นะคะแต่ก็เป็นปีที่พ่อท่านทำงานโพธิกิจมาเป็นปีที่50นะนี้ไอ้มหาปวารณาเนี่ยอย่างที่ท่านสมณะทั้งสองรูปท่านได้เกริ่นกล่าวไปนั่นก็เป็นเรื่องของทางด้านธรรมวินัยแล้วก็กฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตของนักบวชชาวพุทธนะแต่ว่าชาวอโศกนั้นจะเน้นไปมากขึ้นคือเราทำเป็นกิจจลักษณะเลยไม่ใช่ว่าพอออกพรรษาวันนี้วันรุ่งขึ้นก็มหาปวารณาแล้วก็บอกกล่าวกันเป็นภาษาบาลีนิดๆหน่อยๆแล้วก็จากไปนะแล้วก็ต่างคนต่างก็สึกไปอ้าวเหลือน้อยหน่อยก็ไม่ได้สึกก็อยู่เฝ้าวัดต่อไปแล้วก็มีการทอดกฐินอะไรต่ออะไรแล้วก็ได้เงินแล้วก็มาแบ่งใช้จ่ายอย่างโน้นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่นั้นเป็นเรื่องการปวารณาของทางสงฆ์กระแสหลักนะแต่พอเรามาเป็นชาวอโศกได้ศึกษาเรื่องการปวารณาแล้วเนี่ย37ปีแต่ว่าพ่อท่านทำงานมา49ปีเพราะนั้นจึงคิดได้ว่าเราเริ่มมีการปวารณาอย่างเป็นทางการและเป็นรูปแบบจัดเป็นงานเป็นการที่ทุกคนได้มารับรู้ร่วมกันเนี่ยนะก็37ปีเพราะนั้นในฐานะที่ท่านเป็นนักบวชท่านก็มีการปวารณาอย่างที่ท่านพูดไปแล้วนะนี่ในฐานะที่ดิฉันเป็นนักบวชฝ่ายหญิงถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีปวารณาแบบนักบวชฝ่ายสมณะหรือภิกษุทั่วไปแต่เราก็มีการมารวมตัวกันทุกปีนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักบวชฝ่ายหญิงซึ่งเรียกว่าสิกขมาสนะซึ่งสมาทานศีล10เพราะทุกครั้งที่มีการปวารณาเนี่ยสิกขมาสทุกรูปจะต้องมารวมกันเพื่อมาประชุมพร้อมแล้วก็มีการติงเตือนในสิ่งที่ปฏิบัติบกพร่องอะไรมาตลอดปีที่ผ่านมานะว่าเราทำทางด้านจิตวิญญาณเนี่ย บกพร่องทางไหนบ้างก็จะมีการติงเตือนแม้ไม่ได้เห็นด้วยตัวเองแต่ได้รับรู้ได้รับฟังมาก็มาติงเตือนกันได้การติงเตือนกันเนี่ยผู้ที่ได้รับการติงเตือนก็จะฟังอย่างสงบนิ่งถ้าเป็นจริงก็โอเคแก้ไขซะให้เรียบร้อยเพื่อจิตวิญญาณของตัวเองจะได้สะอาดขึ้นแต่ถ้าไม่เป็นจริงอย่างที่เขากล่าวมาเราก็ต้องเงียบโอ้มันเป็นเรื่องคนที่เข้าใจผิดกันได้เพราะฉะนั้นกายกรรมวจีกรรมที่ดีกว่านี้เราพร้อมที่จะ ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทำจิตวิญญาณของตัวเองให้ดีขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของการปวารณาที่นักบวชฝ่ายหญิงได้ทำกันมานะคะเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่พูดมาเนี่ยมันเป็นประโยชน์ตนนะแต่ประโยชน์ท่านเนี่ยมันจะได้รับผลพ่วงมาจากการพัฒนาจิตวิญญาณในด้านประโยชน์ตนเพราะว่าการทำงานโพธิกิจของพ่อท่านสมณะโพธิลักษณ์เนี่ยท่านนำพาหมู่กลุ่มจนกระทั่งมีหมู่มีชุมชนสาธารณะโพคีซึ่งตอนนี้ใครๆก็เรียกร้องประชาธิปไตยนะแต่ประชาธิปไตยนั้นยังมีการ แข่งแย่งชิงดีแล้วก็เบียดบังผลประโยชน์แล้วก็การคดโกงขี้โลภกอบโกยหอบหวงผลประโยชน์เข้ากับตัวเองเนี่ยมากแต่ว่าหมู่บ้านสาธารณะโพคีของพ่อท่านของพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์ที่ทำมาที่เห็นใหญ่และเด่นชัดในขณะนี้ก็คือชุมชนหมู่บ้านปฐมอโศกปฐมชุมชนหมู่บ้านราชธานีอโศกหรือที่เราเรียกกันว่าบวร
ราชธานีอโศกที่อยู่ที่ตำบลบุ่งไหมอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีแต่จังหวัดอื่นๆเราก็มีนะคะนอกจากจังหวัดอุบลราชธานีเราก็จะมีที่จังหวัดนครปฐมจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดนครสวรรค์จังหวัดชัยภูมิจังหวัดตรังใช่ไหมคะศรีสะเกษศรีสะเกษนครราชสีมาแล้วก็กรุงเทพมหานครจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดนครสวรรค์นะทุกครั้งนะที่มีการรวมตัวของชาวอโศกซึ่งถือว่าเป็นงานประจำปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็มีอยู่4ครั้งก็คืองานพุทธาภิเษกงานพุทธาภิเษกก็คือเดือนเมษางานปลุกเสกก็เดือนกุมภางานมางานอโศกรำลึกก็คือเดือนมิถุนาและก็งานมหาปวนาก็คือเดือนพฤศจิกาทุกครั้งที่มีการมารวมตัวกันเนี่ยเราจะมีการรับฟังธรรมะจากพ่อครูและตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่ละคนอยู่ในแต่ละชุมชนเนี่ยทำงานอะไรเนี่ยกระทบผัสสะอะไรก็จะมีการมาคุยกันมีธรรมะของพ่อครูมาเป็นการตัวแก้ปัญหาเพราะนั้นการที่พ่อครูนำพาชาวอโศกจนกระทั่งผ่านมาแล้ว49ปีเนี่ยเป็นงานโพธิกิจที่ผู้คนที่เข้ามาร่วมทางนี้จะทำอันดับแรกก็คือปฏิบัติธรรมรักษาศีล5ศีล8ศีล10ศีล5ศีล8นะแล้วก็ศีล10ตอนนี้ก็มีฆราวาสหลายคนที่ทำได้แต่ศีล10และจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเนี่ยจะเป็นของเฉพาะนักบวชหญิงศีล10แล้วก็จุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลเนี่ยก็เป็นของนักบวชฝ่ายสมณะนะคะดังนั้นการที่ชาวอโศกมาทำหน้าที่รับภาระในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือมาปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือมาเป็นนักบวชสืบสานพระพุทธศาสนานั่นเองแต่ว่าการมาเป็นนักบวชสืบสานพระพุทธศาสนานั้นพ่อท่านพ่อครูสมณโพธิลักษณ์เป็นผู้นำพาเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งหลายคนมองเห็นว่าเป็นแค่ทฤษฎีสูงส่งอยู่ในหิ้งอยู่ในพระไตรปิฎกนะไม่สามารถที่จะทำเป็นรูปธรรมได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมรรคมีองค์8แต่พ่อครู49ปีที่ผ่านมาพ่อครูนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในพระธรรมเมื่อวินัยอยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าจากหลายๆที่จากหลายๆแห่งโดยเฉพาะที่รวบรวมอยู่ในพระไตรปิฎกสามารถเอามาสอนเอามาทำเป็นรูปธรรมได้จนกระทั่งสามารถตั้งชุมชนได้เป็นชุมชนสาธารณโภคีนะชุมชนสาธารณโภคีเนี่ยถ้าแปลตามตัวอักษรนะสาธารณะก็คือทั่วไปโภคีก็คือทรัพย์สมบัติทุกคนทำงานร่วมกันแล้วก็มีทรัพย์สมบัติร่วมกันใช้ร่วมกันกินร่วมกันมีโภคทรัพย์ร่วมกันแต่ทุกคนมีวรรณะ9ซึ่งเป็นหลักในการที่จะสามารถตั้งชุมชนได้เพราะคนเราจะมารวมกันเนี่ยถ้าไม่มีวรรณะ9เป็นคนที่เลี้ยงยากบำรุงยากกินยากอยู่ยากไม่มีความมักน้อยสันโดษก็ไม่สามารถที่จะตั้งเป็นชุมชนได้แต่ชุมชนสาธารณโภคีเนี่ยมีวรรณะ9คือเป็นคนที่เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายแล้วก็เป็นคนที่มีความสันโดษเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมีมักน้อยคือพูดภาษาบาลีมันไม่ค่อยคล่องนะคือถ้าเผื่อคนเราเนี่ยไม่มีความพอใจหรือไม่มีความสันโดษเนี่ยไม่มีการขัดเกลากิเลสไม่มีทำตัวเป็นที่น่าเคารพสรุปก็คือไม่ขัดเกลากิเลสเนี่ยก็จะไม่มีความมักน้อยไม่มีสันโดษเป็นผู้ที่เลี้ยงยากบำรุงยากดังนั้นการที่จะมารวมกันเป็นหมู่บ้านสาธารณโภคีได้เนี่ยมันก็จะต้องมาจากการเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนจนกระทั่งเข้าใจและก็สามารถประพฤติปฏิบัติออกมาเป็นรูปธรรมโดยเด่นชัดได้เพราะนั้นงานโพธิกิจ50ปีที่50ของพ่อครูเนี่ยจึงเป็นงานที่ประกาศความยิ่งใหญ่ในคำสอนของพระพุทธเจ้านะโดยศาสนาพุทธนี่อยู่ในเมืองไทยมานานแล้วแล้วก็ทุกคนนะนักบวชในเมืองไทยก็ชื่อว่าถือศาสนาพุทธแต่นักบวชที่สามารถนำเอาคำสอนออกมาใช้กับประชาชนขัดเกลากิเลสประชาชนจนกระทั่งสามารถมารวมตัวรวมกลุ่มกันเป็นหมู่บ้านที่เสียสละได้เนี่ยก็เพิ่งจะ
คิดว่าเป็นพ่อครูสมณะโพธิลักษณ์นะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าพัฒนาจิตวิญญาณให้เป็นคนที่ไม่กอบโกยหอบหวงเป็นคนที่เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมีศีลเป็นคนมักน้อยสันโดษซึ่งสอดคล้องกับคำสอนของรัชกาลที่9ว่าต้องอยู่แบบคนจนกำไรของเราก็คือการขาดทุนเพราะนั้นเนี่ยการพัฒนาจิตวิญญาณอันนี้นอกจากตัวเองจะได้จิตวิญญาณที่มักน้อยสันโดษและเป็นคนที่ไม่กอบโกยหอบหวงเป็นคนเสียสละแล้วเนี่ยผลพลอยได้ก็คือประโยชน์ท่านที่มารวมตัวกันเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนแล้วก็ขยายเราเรียกหมู่บ้านและชุมชนของเราว่าบวรเพราะว่าเราดึงเอาสิ่งดีๆของเมืองไทยในอดีตมาใช้ก็คือบ้านวัดโรงเรียนที่เคยอยู่ร่วมกันแล้วก็ทำให้สังคมสงบสุขเพราะว่าบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยบ้านเนี่ยเป็นกลุ่มสังคมน้อยๆวัดแล้วก็เป็นสังคมเป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมแล้วก็ศีลธรรมนะโรงเรียนก็เป็นสิ่งที่เยาวชนทุกคนจะต้องเรียนถ้าบ้านวัดโรงเรียนแยกกันเนี่ยก็จะทำให้การพัฒนาจิตวิญญาณเนี่ยไปคนละทิศคนละทางแล้วไม่สัมพันธ์กลมเกี่ยวกันแต่พ่อครูสามารถนำเอามาเป็นรูปธรรมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานมหาปรณาครั้งนี้จึงถือว่าเป็นไม่ใช่เฉพาะครั้งนี้นะคะครั้งต่อๆไปทุกครั้งตลอดปีด้วยก็ถือว่าเป็นการที่ทำงานอย่างได้เห็นเป็นรูปธรรมชัดในการนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้แล้วก็นักบวชของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งดิฉันเป็นนักบวชฝ่ายหญิงนะเราจะมีมาเหมือนกับว่าปรณาก็คือการมาพบคุณกันแล้วก็มาพบการประชุมกันแล้วก็ติงเตือนกันปีละ2ครั้งคืออโศกรำลึกเดือนมิถุนาแล้วก็มหาปรณาส่วนของท่านสมณะก็จะมีครั้งใหญ่ๆก็มหาปรณาเพราะนั้นเนี่ยเพื่อนฝูงได้สะท้อนมาว่าการทำงานแบบนี้ถ้าองค์กรของคฤหัสถ์ถ้าสามารถถึงสิ้นปีปุ๊บมาดูกันว่าใครจะทำยังไงเนี่ยติงเตือนกันเนี่ยองค์กรนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นเพื่อนฝูงที่เคยที่เป็นศาสตราจารย์บ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์บ้างก็บอกว่าพอดีเลยทีเดียวนะคะก็คงจะเดี๋ยวให้ท่านติกมาได้พูดคุยต่อนะคะในช่วงที่2สำหรับเรื่องราวของงานมหาปรณาโดยเฉพาะปีนี้ท่านบอกแจกสุญญตาด้วยนะคะสุญญตาของชาวอโศกเป็นอย่างไรช่วงนี้8นาฬิกานะคะเราจะไปพักเคารพธงชาติและรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวกลับมาในช่วงที่2ค่ะแต่ที่เรียกว่าทำแบบคนจนคือทำวิธีการแบบคนจนไม่ได้มีการลงทุนมากหลายอย่างของเขาเราก็ทำไปก็เลยบอกว่าถ้าจะแนะนำก็ทำแนะนำได้ทำแบบคนจนเพราะเราไม่ได้เป็นประเทศที่รวยเราก็รวยพอสมควรอยู่ได้แต่ไม่ใช่เป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างมากเราไม่อยากจะเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากเพราะว่าถ้าเราเป็นประเทศอย่างก้าวหน้าอย่างมากมีแต่ถอยหลังประเทศเหล่านั้นที่เขาเป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมสูงมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัวแต่ถ้าเรามีการปกครองแบบเรียกว่าแบบคนจนแบบที่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามัคคีนี่แหละหรือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปไม่เหมือนคนที่ทำตามบัญชีตามวิชาการแล้วก็วันนึงก็วิชาการนั้นเราดูตำราแล้วคลิกไปถึงหน้าสุดท้ายในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอกอนาคตยังมีแต่ไม่บอกว่าทำยังไงเวลาปิดเล่มแล้วมันก็ปิดตำราแล้วไม่รู้จะทำอะไรตรงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่
ถอยหลังเข้าครองแต่ถ้าเราใช้ตำราแบบที่เราอรุ่มอร่วยกันไอ้ตำรานั้นไม่จบสาธุชนทุกท่านร่วมงานมหาปวารณาครั้งที่37สู่แดนทองฉลอง50ปีโพธิกิจพ่อครูสมณะโพธิรักโพธิกิจโกลเด้นจูบิลีงานประเพณีสำคัญประจำปีของชาวอโศกงานประชุมใหญ่ของท่านสมณะสิกขมาสและญาติโยมจะได้มาร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติธรรมในช่วงปีที่ผ่านมาอันเป็นความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาระหว่างวันพุธที่6ถึงวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ณแผ่นดินพุทธบวรราชธานีอโศกอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีสู่ช่วงที่2ของรายการวิปัสสนาทาวกับทางสถานีบุญที่โยมทีวีนะคะเรายังอยู่กันที่บวรราชธานีอโศกหมู่ที่10ตำบลบุ่งไม้อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีท่านสมณะและท่านสิกขมาสทั้ง3รูปก็ยังอยู่ในรายการเช่นเคยนะคะท่านสมณะทองแท้วินยัตโรท่านสมณะแก่นล่าวัฒโนและท่านสิกขมาสเทียนคำเพชรอโศกตระกูลค่ะในช่วงแรกๆจะได้พูดคุยถึงบรรยากาศนะคะช่วงของการทำบุญตักบาตรเทโวซึ่งเป็นงานสำคัญอย่างหนึ่งของช่วงงานมหาปวารณาและก็ความสำคัญของการปวารณามหาปวารณาคืออะไรเราได้ทราบไปแล้วนะคะเรียกว่าบทสรุปก็คือองค์กรใดก็ตามหรือว่าคนไหนก็ตามที่สามารถนำเอาคำตำหนิที่มีคนบอกกล่าวนะคะมาปรับปรุงแก้ไขตนเองนี่นับเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็สามารถพัฒนาตนเองแล้วก็ต่อองค์กรให้พัฒนายิ่งขึ้นให้เจริญยิ่งขึ้นนับเป็นสิ่งที่ดีแต่จะมีมากน้อยสักกี่คนเพราะส่วนใหญ่เวลาที่เขาชี้ข้อบกพร่องมาเรามักจะชักสีหน้าหรือว่าทำหน้าไม่พอใจนะคะเมื่อวานนี้ช่วงตอนเย็นก็มีรายการคุ้มทองของนักปฏิบัติธรรมเดี๋ยวคงจะได้พูดคุยต่อก่อนที่จะไปประเด็นข่าวนะคะซึ่งในวันนี้ใกล้งานลอยกระทงแล้วก็จะมีเรื่องของงานลอยกระทงลอยกระทงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรและที่สำคัญมันมีมิจฉาชีพที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาทำมาหากินกับเด็กนักเรียนที่เขาตั้งใจที่จะทำมาหากินแต่ก่อนที่จะไปในรายละเอียดนะคะขออนุญาตที่จะประชาสัมพันธ์นะคะงานค่ายอุโบสถศีลของทางบวรสันติอโศกนะคะซึ่งเขาขอเชิญนะคะเข้าร่วมปฏิบัติธรรมฝึกฝนถือศีล8ในงานค่ายอุโบสถศีลสันติอโศกครั้งที่171นะคะชื่อค่ายนะคะบอกว่าลอยกิเลสเหตุแห่งทุกข์ว่าอย่างนั้นลอยกิเลสเพื่อที่จะไม่เป็นเพื่อที่เราจะออกจากทุกข์ให้ได้นั่นก็คือเราต้องเอานำกิเลสออกไปลอยซึ่งวันที่12จะมีงานลอยกระทงขออภัยค่ะวันที่11ก็จะมีประเพณีลอยกระทงแต่ว่างานค่ายอุโบสถศีลนี้จะเริ่มขึ้นนะคะเมื่อเย็นวันศุกร์ที่15ถึงวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกายน2562ที่บวรสันติอโศกนะคะซอยนวมินทร์46กรุงเทพมหานครผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อด้วยตนเองสมัครด้วยตนเองหรือว่าสอบถามไปที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะคะ02 374 5230
023745230หรือ0858107041ทุกๆกิจกรรมเนี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะสมัครได้ฟรีแล้วก็ร่วมกิจกรรมได้ฟรีเลยตลอดทั้ง3วันค่ะเราไปกันที่พูดคุยค้างกันไว้นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่ากิจกรรมนะคะที่สำคัญแล้วก็คนส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ให้ความสำคัญนะว่าเมื่อออกพรรษาหรือว่าบรรเพนขึ้น15ค่ำเนี่ยนะคะก็จะมีประเพณีลอยกระทงนะคะลอยกระทงที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นนะคะโดยเฉพาะการนำเอาวัสดุพวกที่เป็นโฟมเป็นพลาสติกต่างๆนำมาทำกระทงซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งนะคะเรามีการทำกระทงที่แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งเป็นอย่างไรจากเว็บไซต์ของแนวหน้า .com นะคะก็บอกว่าไอเดียคูลคูลคูล COOL นี้คูลคูลก็คือเย็นนะคะไอเดียเย็นๆกระทงน้ำแข็งหลากสีสันแถมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องราวตรงนี้ซึ่งเขาบอกว่าณวันนี้เนี่ยนะคะจากการที่เราประสบกับปัญหาเรื่องราวของขยะเมื่อวันก่อนค่ะทางบุญนิยมทีวีเราก็ได้นำเสนอเรื่องราวของขยะไม่ว่าจะเป็นทั้งขยะพลาสติกหรืออะไรต่างๆไปแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เท่าที่ควรแม้แต่จะมีดาราอย่างโตโน่หรือใครก็มาทำโครงการขยะนะคะไม่ทิ้งขยะลงในทะเลเนี่ยก็ตามนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ไม่ตราบใดที่จิตสำนึกของคนเราเนี่ยไม่แก้ไขเริ่มต้นที่ตนเองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคืนวันเพ็ญเดือน12หรือวันขึ้น15ค่ำเดือน12อันเป็นวันพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยจะเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่งโดยปกติเนี่ยก็จะมีประชาชนส่วนใหญ่นำดอกไม้ธูปเทียนหรือสิ่งของใส่ลงไปในการประดิษฐ์รูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปกระทงเรือแพหรือว่าดอกบัวก็เราก็ลอยไปตามลำน้ำนะคะเขาบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยนะคะมีการประดิษฐ์กระทงน้ำแข็งซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยมีการเอาดอกไม้ไปใส่ในน้ำแข็งนะคะก็สามารถที่จะเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้อันนี้ก็คือไอเดียดีต่อสิ่งแวดล้อมพอสมควรก็คือเป็นแนวความคิดที่ดีใครที่จะนำไปใช้ในช่วงวันลอยกระทงก็ขอเชิญชวนนะคะแต่ข่าวหนึ่งนะที่ไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นเลยนะคะก็คือ ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะก็คงหลายท่านที่ได้ติดตามเรื่องราวของการล่อซื้อนะคะโดยการมีการนำเอากระทงไปให้เด็กทำแล้วก็ล่อซื้อหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเป็นอย่างไรตอนนี้ก็เห็นบอกว่าตอนแรกๆติดตามข่าวมาว่ามี 4-5 รายแต่ว่าล่าสุดที่ท่านสมณะทองแท้ส่งให้มาบอกว่าไม่ต่ำประมาณทั้ง20รายแล้วนะคะตอนนี้ก็คือเยอะพอสมควรเป็นอย่างไรก็บอกว่าจากไทยนิวทอล์กนะคะเว็บไซต์ของไทยนิวทอล์กพูดถึงเหยื่อถูกล่อซื้อจับสินค้าลายการ์ตูนรีดทรัพย์แห่แจ้งความตัวแทนลิขสิทธิ์นะคะทางรองผู้บัญชาการตำรวจก็ได้รุดตรวจสอบนะคะที่ศูนย์ข่าวของนครราชสีมาก็ได้บอกไว้อย่างนี้นะคะบอกว่าเหยื่อชาวโคราชถูกล่อซื้อจับสินค้ากระทงลายการ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์เราเรียกค่าเสียหายกว่า20รายทางสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็ได้รุดลงพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบคดีเมื่อวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะโดยกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าจากการถูกล่อซื้อเนี่ยจับกลุ่มสินค้าลายการ์ตูนกระทงลายการ์ตูนละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ที่อ้างตัวว่าเป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์จำนวนกว่า20รายก็ได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนแล้วก็ให้ดำเนินคดีต่อกลุ่มที่อ้างว่าเป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าวในเบื้องต้นในข้อหากันโชคทรัพย์ซึ่งก็มีตัวแทนสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษสหวิชาชีพนะคะเข้าร่วมในการสอบปากคำในครั้งนี้ด้วยซึ่งเขาบอกว่าผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยก็ได้ให้การตรงกันว่าได้ทำกระทงสติ๊กเกอร์เคสโทรศัพท์มือถือดอกไม้พลาสติกแล้วก็รูปการ์ตูนโดยขายผ่านทาง Facebook แล้วก็ถูกล่อซื้อให้มาส่งสินค้าก่อนถูกจับกุมและมีการเรียกค่าเสียหายรายละตั้งแต่ 5,000 บาทจนถึง 100,000 บาทเลยทีเดียวนะคะ
ซึ่งเขาบอกว่าบางรายเนี่ยต้องหยิบยืมเงินมาจ่ายแล้วก็ทำให้เป็นหนี้สินชีวิตต้องลำบากมากมีอยู่คนหนึ่งนะคะก็คือนางใฝ่ฝันอายุ21ปีเขาบอกว่าเป็นเหยื่อที่ถูกล่อซื้อสติกเกอร์รูปการ์ตูนจำนวน 1,500 ชิ้นนะคะรวมเป็นเงินกว่า 2,000 บาทเขาก็ได้เล่านะคะบอกว่าได้รับการติดต่อผ่านทาง Facebook ให้นำมาส่งให้ที่ห้างสรรพสินค้าคือคลังพาซ่าที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยตัวเองก็พร้อมด้วยลูกสาววัย3ขวบแล้วก็ได้นำสินค้ามาส่งแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการเขาบอกว่ามีการแสดงตัวจับกุมแล้วก็เชิญตัวมาที่สถานีตำรวจเมืองนครราชสีมาแล้วก็ได้จ่ายค่าใช้จ่ายจำนวน 40,000 บาทเขาก็พยายามที่จะติดต่อญาติแล้วก็เพื่อที่จะเพราะว่าตัวเองไม่มีเงินติดตัวขนาดนั้นนะคะเพื่อที่ติดต่อญาติเพื่อที่จะขอยืมหยิบยืมเงินเนี่ยเขาบอกว่าจนถึงในช่วงที่ติดต่อนั้นทางเจ้าหน้าที่เขาก็พยายามที่จะพูดคุยแล้วก็มีชายที่มีหนวดที่เราจะมักจะได้เห็นเราได้เห็นในสื่อแล้วนะคะเขาบอกว่าณขณะนี้เนี่ยเงินจำนวน 40,000 บาทเขายังต้องผ่อนชำระอยู่อันนี้คือแค่รายแรกนะคะแล้วก็รายอื่นๆอีกที่มีทั้งนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ต้องไปหยิบยืมเงินคนอื่นมาจ่ายในการเสียค่าลิขสิทธิ์ที่เขาบอกเนี่ยนะคะทำให้เขาเกิดความเดือดร้อนแล้วก็เป็นทุกข์มากในกรณีอย่างนี้เนี่ยไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรนะคะผลสุดท้ายก็คือตอนนี้ก็กำลังติดตามหาตัวแล้วก็ดำเนินคดีกันอยู่นะคะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องราวตรงนี้ปัญหากระทงดูเหมือนจะง่ายๆนะคะท่านสำหรับวันเพ็ญเดือน12น้ำขนองเต็มตลิ่งนี่นะคะซึ่งก็มีรายงานเพิ่มเติมนะคะท่านบอกว่าทางรองบัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้เดินทางมาติดตามสอบสวนคดีด้วยตนเองแล้วก็ได้เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในวันนี้เนี่ยเพื่อมาดูรายละเอียดต่างๆปรากฏว่าตามสื่อสังคมออนไลน์ได้มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วบอกว่าข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรเขาบอกว่าหากพบว่าผู้ที่เป็นตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ได้ถูกแต่งตั้งจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์จริงก็ต้องดำเนินคดีและเงินที่ผู้เสียหายจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยได้จ่ายไปถึงใครบ้างก็ต้องมีการสอบสวนนะคะเขาบอกว่าตอนนี้มีการนี้ออกไปต่างประเทศแล้วก็มีนะคือมีขบวนการนี้ทั้งในแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะก็เขาบอกว่าก็จะไม่ละเว้นนะคะหากแต่เป็นตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์จริงก็จะถูกดูว่ามีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการมากน้อยแค่ไหนยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายว่าอย่างนั้นนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้เข้ามานะคะซึ่งเดี๋ยวก็คงจะนิมนต์ท่านสมณะทองแท้แล้วก็ท่านสิกขมาศนะคะแต่ในรายละเอียดกับนิมนต์ค่ะมันมีอีกข่าวหนึ่งต่อจากข่าวเมื่อกี้นะอยู่ในคอลัมน์เดียวกันนี่แหละเขาบอกว่าขณะที่นสพลอยอายุ24ปีที่ถูกจับลิขสิทธิ์ขายแก้วน้ำเก็บความเย็นลายการ์ตูนโดราเอมอนโดยถูกเรียกค่าเสียหายค่าใช้จ่ายที่ผู้อ้างตัวเป็นตัวแทนเนี่ยจะของลิขสิทธิ์จำนวน 100,000 บาทแก้วเก็บความเย็นใช่ไหมแล้วมันมีลายตัวการ์ตูนเนี่ยเขาเรียกแสนหนึ่งเลยนะโดยตนถูกจับช่วงจับกุมเมื่อช่วงเดือนพฤษภา2562กับแฟนหนุ่มโดยได้เรียกค่าเสียหายรายละ 50,000 บาทรวมเป็นเงิน 100,000 บาทซึ่งตนนำเอาเงินเก็บทั้งหมดมาใช้จ่ายมาจ่ายให้และหลังจากนั้นได้มีคนติดต่อมาว่าเงินเข้าบัญชีเป็นแค่ 20,000 บาทตนได้เก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆไว้ทั้งหมดและเข้าแจ้งความในวันนี้ด้านพลตำรวจเอกวิรชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เดินทางมาสอบสวนด้วยตนเองก็เปิดเผยว่าการดำเนินการพื้นที่ครั้งนี้มาดูรายละเอียดนะเพื่อที่จะดำเนินการให้มันเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกการแกล้งหรือถูกล่อรวงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต่อไปซึ่งตอนนี้เห็นว่าโอ้โหคนทำมาหากินนี่นะเด็กนักเรียนก็ตามชาวบ้านธรรมดาก็ตามที่อุตสาหะนะที่จะหาอะไรได้เสริมเนี่ยกลายว่าตกเป็นเหยื่อของแก๊งไอ้นี่กลายเป็นเหมือนแก๊ง18มงกุฎนะเนี่ยตบทรัพย์อ้างกฎหมายลิขสิทธิ์ใช่ไหมค่ะแล้วก็มาตบทรัพย์โดยการเรียกเป็นแสนนะ 50,000 แสน 5,000 แล้วแต่จะเรียกอยู่ที่ว่าเหยื่อเนี่ยจะเป็นเหยื่อที่ยังไงอ่ะรู้เท่าทันหรือเปล่านะหรือจะขอความเมตตาได้แค่ไหนนะซึ่งเรามาสะท้อนใจมากนะ
่านข่าวนี้นี่นะเห็นความอมหิตโหดร้ายของพวกเราเนี่ยมันอมหิตมากทำได้ยังไงเนาะมันทำกับคนจนๆได้ยังไงมันทำกับคนที่เขาดิ้นรนหากินได้ยังไงคนที่เขาต่อสู้ดิ้นรนด้วยซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยแค่ติดสติ๊กเกอร์การ์ตูนโดราเอมอนเนี่ยมันเรียกเป็นแสนมันจิตใจมันทำด้วยอะไรคนอย่างนี้นะเพราะนั้นคนดีๆย่อมไม่ทำอยู่แล้วใช่ไหมนี่แสดงเป็นคนชั่วเป็นพวกมิจฉาชีพเป็นพวกอาศัยอ้างแอบอ้างใช้กฎหมายมาใช้ในการตบทรัพย์หาผลประโยชน์ซึ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ตำรวจเองก็ตามเนี่ยนะเจ้าของคดีนะทำไมไหลไปตามเขาได้ง่ายๆไม่สืบสวนทวนความไม่ดูกฎหมายให้มันชัดว่าบุคคลที่จะมาอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเป็นมันมีสิทธิจริงหรือเปล่าเป็นเจ้าของจริงหรือเปล่าแล้วมันมีสิทธิ์อะไรจะมาแจ้งจับคนที่เขาแล้วโดยเฉพาะกรณีของเด็กนักเรียนคนนี้ที่ว่าวัย15ปีใช่ไหมค่ะถูกติดต่อล่อซื้อบางต้องให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้ให้เข้าทางที่ตัวเองจะจับที่เรียกค่าเสียหายอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้มองถึงโอ้ถ้าคนเรามีวิธีคิดอย่างนี้ได้นะสังคมอนาคตนี่ไม่น่าอยู่เลยนะมันเป็นการล่อลวงใช้กลอุบายให้เด็กคนหนึ่งจนๆที่ต้องการดิ้นรนหางานทำเพื่อสร้างรายได้พิเศษเพื่อให้ตัวเองมีรายได้เรียนหนังสือหรือให้พ่อแม่ ช่วยพ่อแม่ เราคิดว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะส่งเสริมพวกเรานี้มากนะมันเป็นเรื่องของคนจนที่คิดดิ้นรนต่อสู้สร้างฐานะหางานหาการทำเนี่ยรัฐบาลจะต้องรีบลงมาส่งเสริมพวกเรานี้ให้มากใช่ไหมดีกว่าไปประกอบอาชีพทุจริตอย่างอื่นเพราะนั้นตรงนี้เป็นจุดเห็นแล้วว่าเป็นจุดบอดของสังคมไทยแล้วว่ารัฐบาลต้องลงมาส่งเสริมคนเหล่านี้ที่เขาพร้อมจะต่อสู้ชีวิตพร้อมจะหารายได้ด้วยสุจริตเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่าโดนมารสังคมเหล่านี้ใช้เล่กลอุบายแล้วก็ดึงเอากฎหมายลิขสิทธิ์มาเป็นตัวข่มขู่ให้ต้องยอมเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ต่างๆเพราะนั้นอันนี้เป็นที่ตำรวจต้องสืบทราบต่อไปว่าคนเหล่านี้มีการได้รับเนื้อใจของเจ้าของลิขสิทธิ์จริงหรือเปล่าใช่ไหมถ้าแอบอ้างว่าตัวเองเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องลิขสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์หรือเป็นผู้ที่ต้องปกป้องบริษัทเพราะถูกละเมิดลิขสิทธิ์เหล่านี้ถ้าไม่จริงนะงานนี้ต้องล้างบางนะต้องกวาดกันให้ลาบไปหน้ากองไปเลยแล้วต้องจับเข้าคุกให้หมดต้องเอาเรื่องเอาราวชิดเรียกว่าโอ้โหมันอมหิตชนิดเราไม่คิดว่าคนมันจะคิดทำอย่างนี้ได้เลยทำได้ยังไงนะเพราะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่แสดงความเสื่อมทรามทางศีลธรรมความต่ำทรามของจิตใจมนุษย์ที่คิดได้อย่างไรนะทำได้อย่างไรนะมันเป็นเรื่องที่มนุษย์ด้วยกันกระทำตรงด้วยกันได้อย่างไรแล้วตำรวจเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือเขาโดยได้อย่างไรนะตัวเองเป็นผู้ถือกฎหมายเป็นผู้ต้องรู้กฎหมายแต่จริงๆแล้วตมาเคยในกฎหมายมาก่อนนะพูดตรงๆประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะแค่ประมวลมาเล่มเดียวเนี่ยอ่านหูพอฟังยังจำไม่หมดเลยแต่ต้องสอบให้ผ่านนะอีกกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยก็เหมือนกันต้องสอบให้ผ่านประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี่นะแค่2เล่มเนี่ยมาอยากรู้ตำรวจประเทศไทยมันรู้กฎหมายหมดทุกข้อทุกมาตราหรือเปล่านะเพราะนั้นคดีความประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยถามว่าตำรวจโรงพักต่างๆเนี่ยรู้กฎหมายครบทุกมาตราไหมกฎหมายอาญานะและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตำรวจทุกโรงพักเนี่ยรู้กฎหมายทุกมาตราไหมรับรองเลยว่ามาจับตำรวจมาสอบกฎหมายมันตกกันหมดอ่ะเพราะนั้นนี่แสดงเห็นว่าตำรวจอ่อนกฎหมายค่ะใครเข้ามาแจ้งอะไรก็ดำเนินคดีไปตามคำร้องข้อแจ้งข้อกล่าวหาแล้วตัวเองไม่ได้รู้จริงแล้วมันผิดแค่ไหนอย่างไรแล้วกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นกฎหมายพิเศษอีกอย่างนึงนะมันมีรายละเอียดมากมายเลยกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยเพราะนั้นตำรวจคงต้องมาเข้าห้องเรียนวิชากฎหมายกันใหม่แล้วล่ะคิดว่านะมันเป็นต้นทางแห่งความยุติธรรมใช่ไหมเป็นต้นน้ำไงตำรวจเนี่ยเป็นต้นน้ำการจะจับกุมสอบสวนใครต้องมีผู้ร้องทุกข์แจ้งความใช่ไหมตำรวจต้องจับกุมสอบสวนเพื่อจะส่งฟ้องศาลใช่ไหมซึ่งมันไม่ใช่มาปรับที่โรงพักนะจริงๆมันต้องไปให้ศาลเป็นผู้สั่งกระบวนการมันเป็นอย่างนั้นนะกระบวนการผิดกฎหมายต้องไปที่สุดที่ศาลนะตำรวจเป็นเพียงแค่ทำสำนวนส่งอัยการฟ้องศาลแล้วศาลจะพิพากษาลงมาเองนี่มันไปปรับที่โรงพักเลยใช่ไหมแล้วตัวเองก็ไม่รู้กฎหมายจริงด้วยเพราะนั้นตำรวจไทยเนี่ยต้องมาเรียนรู้กฎหมายกันใหม่โดยเพราะกฎหมายลิขสิทธิ์เพิ่งมาทีหลังเมื่อก่อนไม่มีเนี่ยเพราะนั้นเป็นเรื่องเห็นว่ามันเป็นข้ออ่อนด้อยของการศึกษาตรงนี้ก่อนที่ท่านสิงห์มาศและท่านสมณะแก่นล่าจะเพิ่มเติมแล้วนั่นสัญญาณมีปัญหาค่ะก็
มีข่าวเพิ่มเติมครับเขาบอกว่าชายมีหนวดคือคนที่เป็นข่าวนะเขาบอกว่าล่อซื้อกระทงเด็ก15ที่อันนี้ไปประกาศลั่นจะเลิกจับลิขสิทธิ์แล้วจะไปฟ้องหมิ่นประมาทพวกที่ด่าตัวเองแทนว่าอย่างนั้นนะฮะให้มันฟ้องมาเลยเนาะค่ะ เขาก็เลยไปตามดูกับท่านจริงๆแล้วบริษัทที่เป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ก็คือบริษัท TAC Consumer จำกัดเนี่ยนะคะในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัทแซนเอ็กประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามีการครอบคลุมประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียกัมพูชาและเมียนมาและลาวเนี่ยรวมถึงประเทศเวียดนามด้วยบริษัท TAC Consumer จำกัดขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่าไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดกระทำการจับลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายแต่อย่างใดตามข่าวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดโอ้โหนะคะซึ่งตอนนี้เขาบอกซึ่งเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางบริษัทก็ได้ทำการปรึกษาฝ่ายกฎหมายแล้วก็มอบหมายให้ทนายความเนี่ยดำเนินการสืบหาความจริงในกรณีที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้นะคะปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้เขาก็ยังบอกว่าทางบริษัทขอยืนยันว่าเรายังมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใสและยึดหลักการทำกำกับดูแลกิจกรรมที่ดีโดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นสำคัญเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจในอนาคตนะคะแล้วก็เขาบอกว่าล่าสุดนี้คนที่ล่อซื้อกระทงเขาก็เคลื่อนไหวนะคะบอกว่าแม้จะโดนกดรายการที่นี้เขาก็บอกว่าจะไปฟ้องหมิ่นประมาทพวกที่ออกมาด่าเขาแทนอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือส่วนที่เพิ่มเติมในรายละเอียดของข่าวนี้ความโลภของคนเป็นยังไงท่านสิกขมาศนะคะไม่ได้คำนึงถึงคนอื่นเลยเนาะตัวเองจะเอาอย่างเดียวหรือว่าท่านกัลล่าจะแสดงอันนี้ก่อนวิปัสสนาก่อนนิมนต์ท่านค่ะคือเอาเรื่องกระทงก่อนเนาะก็เห็นว่าเป็นประเพณีที่ดีก็ไม่ถึงกับบังอาจว่าจะต้องให้ยกเลิกหรอกแต่ที่ผ่านมามันทำในเชิงปริมาณมากโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพก็คือมุ่งให้เล่นสนุกสนานกันนะแล้วก็เอามวลเป็นหลักบางทีก็โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนมาร่วมงานมากๆที่จริงถ้าจะให้ดีก็คือเพิ่มเรื่องของคุณภาพเข้าไปด้วยเช่นวัฒนธรรมการแต่งตัวที่ดีของคนไทยคนจะไปร่วมงานต้องแต่งตัวแบบไทยๆนะโดยเฉพาะผู้หญิงจะต้องปกปิดมิดชิดอะไรพวกนี้นะแล้วก็เรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะไม่ก่อให้เกิดความสกปรกคือเรื่องนี้นึกถึงสมัยโบราณที่เขายกกองทัพไปรบกันใช่ไหมพอรบกันสงบก็จะมีศพเกลื่อนอยู่ตรงบริเวณรบกันนะแต่ของเราเนี่ยมีงานต่างๆก็เหมือนการรบอย่างนึงพองานจบลงก็จะมีศพเต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่าขยะศพขยะขยะเต็มไปหมดเลยไม่ว่างานไหนก็งานนั้นแต่ถ้าย้อนมาดูวัฒนธรรมชาวโศกเราก็ไม่ใช่จะคุยตัวหรืออวดอ้างนะทุกงานที่จัดขึ้นมาเนี่ยหลังจากเสร็จงานแล้วเนี่ยจะไม่มีขยะเลยหรือมีก็น้อยมากจนนับชิ้นได้เช่น5ชิ้น10ชิ้นซึ่งถือว่าเป็นเออร์เรอร์เป็นส่วนเกินนิดหน่อยนะหรือบางแห่งบางที่จัดงานเนี่ยก่อนจัดงานเนี่ยจะสกปรกพอจัดงานเสร็จจะสะอาดกว่าเดิมนี่ก็คือสิ่งที่เราพยายามปลูกฝังเยาวชนของเราและคนของเราเองนะเนี่ยวันถ้าจัดงานที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอะไรก็ตามอยากให้เพิ่มเรื่องของคุณภาพเข้าไปด้วยก็จะเป็นการดีส่วนเรื่องลิขสิทธิ์ก็ขอมองต่างมุมว่ามันเป็นเรื่องของการออกกฎหมายมารองรับความเห็นแก่ตัวและใจแคบนะของคนที่คิดขนเรื่องใดๆได้ก็ตามก็ไม่ถึงกับเรียกร้องว่าจะต้องให้ยกเลิกกฎหมายลิขสิทธิ์หรอกแต่อยากจะนำเสนอความเห็นว่าน่าจะมีทางออกที่ดีกว่าก็คือไม่ใช่เป็นกฎหมายผูกขาดไม่ใช่ผูกขาดตลอดการถึงชั่วลูกชั่วหลานนะไม่รู้จะข้ามภพข้ามชาติหรือเปล่านะแต่ว่าอยากให้ลองพิจารณาดูว่าเอ๊ะเราจะมีจุดยืนในสังคมร่วมกันยังไงในเรื่องของการทำโน่นทำนี่ออกมาขายนี่นะทุกวันนี้คดีล้นศาลก็มีส่วนหนึ่งก็จากการละเมิดลิขสิทธิ์นี่แหละจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราพิจารณาเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์เหมือนการออกใบขับขี่รถเช่นอันไหนสินค้าแบบไหนที่ควรจะให้ลิขสิทธิ์ตลอดชีพแบบไหนที่ควรให้มีอายุเช่นอายุ1ปี5ปีก็ว่ากันไปในความเห็นส่วนตัวเห็นว่าถ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่คนหมู่มากจำเป็นต้องใช้ร่วมกันนะก็น่าจะมีกฎหมายลิขสิทธิ์เช่นให้อายุ1ปีเช่นเพลงเนี่ยให้1ปีก็พอแล้วเนาะ
หนึ่งปีคุณก็รวยแล้วล่ะสมมติว่าเพลงดังๆนี่300ล้านวิวอย่างนี้ไม่รวยได้ยังไงใช่ไหมโอ้โห พวกเราเทศนี่นะพวกผู้เทศนี่131คนแต่เพลงไม่คุยกับเธอไม่คุยกับคนทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว300ล้านวิวอย่างนี้เนาะโอ้โหมันเป็นไม่ได้ยังไงเออนี่แหละก็น่าจะมีจำกัดเวลาว่าเออถ้าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยไม่จำเป็นสินค้ามอมเมาอะไรก็แล้วแต่อบายมุขเนี่ยให้ลิขสิทธิ์คน1ปี2ปี3ปีก็ว่าไปแต่ถ้าเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตของมนุษย์ของคนที่ใช้ร่วมกันนี่นะกลับใหม่กลับใหม่ผิดถ้าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยนี่เอาไปเลยเนาะบางอย่างก็ตลอดชีพไปเลยคือคนไม่จำเป็นอะไรหรอกนะแต่ถ้ามันจำเป็นต้องกินใช้ร่วมกันเช่นคุณคิดสูตรอาหารดีๆได้ใช่ไหมหรือคิดอะไรดีๆได้นี่ถ้าคนต้องใช้ร่วมกันทั้งโลกหรือทั้งสังคมทั้งประเทศนี่อาจจะให้ลิขสิทธิ์คุณ1ปีหลังจากนั้นก็ให้เผยแพร่ใช่ไหมให้เผยแพร่หรือบางทีอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นหรอกอาจจะมีข้อกำหนดว่าเช่นสินค้าตัวนี้ถ้าใครจะนำไปใช้ทำผลิตออกมาเนี่ยก็ให้ขออนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ในอัตราว่าถ้าผลิตสินค้า100ตัวเสีย1บาท1,000ตัวเสีย10บาทอะไรเงี้ยเนาะ10,000ตัวเสีย100บาทอะไรเงี้ยนะเป็นครั้งๆไปก็น่าจะดีกว่าที่จะมาผูกขาดโอ้โหตลอดชีพตลอดการแล้วก็จับกันอะไรกันจนคดีลกศาลลกโรงพักอะไรเงี้ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของความใจกว้างคิดอะไรดีๆได้ก็มาเผยแพร่ช่วยคนได้อยู่ร่วมกันมีจุดยืนร่วมกันในสังคมเป็นเรื่องของความช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันสังคมจะสันติสุขกว่าที่จะมามีกฎหมายลิขสิทธิ์ผูกขาดอย่างนี้ไหมก็ลองพิจารณาดูนะผู้ที่มีอำนาจในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์อยู่กรมทรัพย์สินทางปัญญาใช่ไหมกรมทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้เรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยที่ท่านแก่ล่าพูดว่ามันเป็นกฎที่ออกมารองรับความเห็นแก่ตัวและความใจแคบโอ้โหสิ่งดีๆนะน่าจะเผยแพร่ให้กับมนุษยชาตินะกลับกลายเป็นฉันคิดออกมาแล้วฉันจะต้องหวงเอาไว้คนเดียวโอ้โหถ้าศาสดาหรือผู้นำศาสนาหรือผู้นำทางจิตวิญญาณมีความคิดแบบนี้นะมนุษยชาติคงจะสู่ความหายนะเนอะเพราะนั้นเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เพิ่งจะเกิดเมื่อไม่กี่ปีมานี่เองนะและไอ้เรื่องลิขสิทธิ์กำลังฮือฮากันมากในตอนนี้ก็คือเรื่องการไปจับเอกธงของเด็กนะไปจ้างเขาทำไปว่าจ้างเขาทำด้วยแล้วก็ล่อซื้อมันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่การทำมาหากินของมนุษย์ที่อยากจะพูดว่ามนุษย์ใจต่ำเนาะที่จริงมาเป็นมนุษย์เนี่ยก็ใจไม่ต่ำหรอกแต่นี่คนใจต่ำเป็นความเห็นแก่ตัวไม่ทำมาหากินคิดแต่เรื่องโกงนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าคนที่เกิดมาแบบนี้จะถูกส่งมาเกิดอีกยาวนานอีกสักกี่คนเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่าชีวิตนี้มีคนคิดแบบนี้อีกแล้วทีนี้ศาสนาพุทธเราก็เชื่อในเรื่องการเกิดแล้วเกิดอีกแล้วก็เรื่องกฎแห่งกรรมและเมื่อคนทำกรรมอย่างนี้ต้องเกิดแล้วเกิดอีกแล้วโหมันก็จะเกิดมาเบียดเบียนมนุษยชาติอีกนานหลายร้อยชาตินะเนาะพูดไปมันก็แค่นั้นแหละเพราะว่ามนุษย์มันเกิดมาที่จะไม่กลัวบาปกลัวกรรมพูดยังไงสอนยังไงมันก็คงไม่ได้กระเตื้องขึ้นเมื่องั้นพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่ท้อใจในวันแรกที่จะว่าท้อจริงไม่ท้อนะคือมันเล็งเห็นนะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านตรัสรู้เนี่ยยากเหลือเกินที่มนุษย์จะเข้าใจนะก็เลยก็มีถึงขั้นที่จะต้องมีสหบดีพรหมมาอาราธนาให้สอนพออาราธนาเสร็จท่านก็วางจิตเตรียมที่จะสอนมาเสวยวิมุตติสุขก็ได้เห็นโอ้ดอกบัวนี่นะมันมีถึง3เหล่านะ3เหล่าคืออุควิปติจัญญูอุคติจัญญูแล้วก็เนยยะบุคคลนะแต่คนเรายุคหลังนี่มาเติมอีกอันนึงก็คืออเวนพวกสอนไม่ได้อเวนัยพวกอเวนัยสัตว์เพราะนั้นเนี่ยไอคนที่เติมข้อที่4ลงไปนี่คงจะเกิดอยู่ในยุคที่ไม่ห่างจากเราไกลนักนะได้มองเห็นความเป็นอเวนยสัตว์ที่ไม่กลัวบาปกลัวกรรมเนี่ยถึงได้เติมข้อที่4ขึ้นมาซึ่งพระพุทธเจ้ามีแค่3ข้อมีวิปติจัญญูอุคติจัญญูแล้วก็เวนยสัตว์เนาะ
ท่านนี้ก็พูดไปคนเรามันปุคติตัญญูวิปติวิปยตัญญูแล้วก็เวระและปทัปปรมะปทัปปรมะปทัปปรมะนี่หลังสุดหลังสุดคนท้ายสุดก็คือสอนไม่ได้ค่ะคือไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านไม่บรรลุธรรมไม่ได้บอกไว้แต่คนรุ่นหลังมาพูดอาจารย์รุ่นหลังที่มาเติมเข้าไปคงจะเกิดแล้วเห็นน่ะว่ามนุษย์ยุคหลังที่พระพุทธเจ้าท้อยังมีแค่3นะนี่ยุคหลังนี่มันหนักเข้าไปอีกเนาะเรื่องการลอยกระทงเรื่องอะไรต่ออะไรเพราะอีกไม่กี่วันก็ตกลงดอกบัวนี่ไม่ใช่ตัดไว้3เหล่าเหรอค่ะแต่มาว่า4เหล่านะก็รู้มา4เหล่าแต่ว่าทีนี้มันมีดอกบัวเหล่าสุดท้ายก็ไอ้บัวใต้ตึกไอ้บัวใต้ตึกนี่ยุคเราแล้วค่ะไอ้กลุ่มเตาถุยค่ะแต่บัวที่4เนี่ยก่อนยุคเราแต่3เหล่านี้พระพุทธเจ้าแล้วก็เลยคิดว่าโอ้มันก็น่าคิดนะคนเราเนี่ยมันสอนยากเพราะว่าทิฏฐิคนเป็นแบบนี้ซะแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมรรคมีองค์8เนี่ยอันดับแรกก็คือสัมมาทิฏฐิถ้าคนเราลงไม่มีสัมมาทิฏฐิซะแล้วเนี่ยนะมันเดินไปยากที่จะสูงขึ้นสู่ที่สูงนะมันพอทิฏฐิมันเฉมันเฉียงมันมิจฉาซะแล้วเนี่ยมันก็สอนยากซะแล้วมันทิฏฐิลึกระดับเสาเข็มนะสิกมาโอ้โหเสาเข็มยังพอถอนออกนะท่านโอ้ยไม่ออกเสาเข็มใครจะไปถอนไม่คิดถึงเสาเข็มที่สร้างตึกดิโอ้โหวันนี้เราไปโทรไปถอนมันลึกระดับเสาเข็มมันเป็นโอ้โหท่านสุดยอดในเรื่องทิฏฐิของคนเนี่ยถอนยากถอนเย็นมากๆเลยนะขนาดเราตั้งใจมาปฏิบัติธรรมนะทิฏฐิบางอย่างเนี่ยโอ้โหฟังธรรมแล้วฟังธรรมอีกนะเห็นโทษแล้วเห็นโทษอีกนะก็ยังตึ้งหนืดตึ้งหนืดมันยังคล่องอยู่ไม่ยังติดถ้ำใช่ไหมยังคล่องอยู่ไม่หายครูบาอาจารย์เราพูดเรื่องการติดถ้ำนะทุกวันนี้โอ้ใช่มันยังคล่องอยู่อย่างนี้ที่เรียกว่าต้องใช้ปัญญาเลยนะโอ้โหปัญญาวุฒิสี่นะเราก็ว่าโอ้โหยากแล้วนะนี่ยิ่งตอนนี้พ่อท่านก้าวมาถึงปัญญา8ประการอีกโอ้โหมันคิดว่าคนเรานี่ถ้าไม่ขวนขวายที่จะมีปัญญาที่จะเห็นอัญญาธาตุของเราเนี่ยนะมันยากมากในการที่จะถอนทิฏฐิเพราะนั้นเนี่ยไอเราพูดอันนี้มันไกลมากกับการที่จะไปสั่งสอนคนพวกนี้ที่ทำมันน่าตกใจมากเลยที่เรื่องลิขสิทธิ์ คือบอกตรงนะว่าเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันเพิ่งจะเกิดมาเมื่อไม่กี่ปีนี่เองใช่ ดิฉันมีความรู้สึกว่าอะไรกันเนี่ยทำไมจะต้องมาสงวนลิขสิทธิ์ทำของดีๆมันก็ควรจะเผยแพร่นะในเรื่องสูตรอาหารสูตรการทำโน่นทำนี่เพราะที่บ้านทำอาหารขายใช่ไหมคุณมารู้ไหมว่าประเทศอะไรที่ออกกฎหมายลิขสิทธิ์มาก่อนเพื่อนอเมริกาหรืออังกฤษนะพวกนายทุนทั้งหลายนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าเขาจะทำการค้าเสรีใช่ไหมค่ะแต่กฎหมายลิขสิทธิ์มันเป็นตัววงว่ามันพูดแต่ปากก็การค้าเสรีแล้วคุณไปมีลิขสิทธิ์ก็ไม่ได้เสรีผูกขาดแล้วก็ล็อกไงลิกก็คือล็อกนั่นแหละเขาเปลี่ยนคำสวยหรูเฉยจากล็อกเป็นลิกให้มันดูดีหน่อยดังนั้นความหมายมันย้อนแย้งกันนะคะระหว่างการค้าเสรีแล้วก็จะมาทำกฎหมายลิขสิทธิ์ไอ้การค้าเสรีนี่มันเป็นคำพูดสวยหรูเป็นหน้ากากอย่างที่พ่อท่านพูดเมื่อเช้าเนี่ยว่ามันเสรีมันไม่เสรีมันหน้ากากมันประเทศไหนดิฉันมีอะไรเพิ่มเติมพูดกลับไปเรื่องลอยกระทงใหม่สักนิดหนึ่งนะไอ้เรื่องมันจะยังไงก็เดี๋ยวว่ากันตามกฎหมายไปเนาะเราไปยุ่งเขาไม่ได้หรอกใช่จะลิขสิทธิ์สิทธิบัตรอะไรมันมีหมดอย่างเดียวนะทีนี้พูดถึงเรื่องของสำนึกของคนยุคเก่าของไทยยุคโบราณเนาะธรรมเนียมในการลอยกระทงเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรมีความเชื่อคนเรามีความเชื่อคือการบูชาพระเจ้าเนี่ยคนอินเดียเขาเชื่อเรื่องพระเจ้าใช่ไหมมีการลอยกระทงมีการไปบวงสรวงไปอาบน้ำแม่น้ำคงคาเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างเชื่อว่ามาจากเรียกว่ามวยผมหรือเป็นจากพรหมนะทีนี้นางนพมาศใช่ไหมสุโขทัยนะก็มาคิดประเพณีลอยกระทงขึ้นมาจริงๆมันเป็นความสำนึกนะในบุญคุณของแม่พระคงคาใช่ไหมแม่ธรณีแม่คงคามีพระคุณต่อมนุษย์เราได้กินได้ดื่มได้กินได้ใช้ได้อาบได้บริโภคได้ทำการกสิกรรมต่างๆตัวนี้มันเป็นเรื่องของความสำนึกกตัญญูในเรื่องของธรรมชาติแต่มาจะมองว่าตัวนี้เป็นความละเอียดอ่อนของคนยุคเก่าที่เขาเห็นคุณค่าของสายน้ำแม่น้ำแล้วก็ระลึกถึงพระคุณของแม่คงคาก็เป็นเหมือนกับที่แบบศาสนาแบบเทวนิยมเนาะมีเทพเจ้าแม่คงคาคอยดูแลสายน้ำปีนึงก็มาขมานะมาขมาหรือมาขอเอาพ
พูดขอโพยขออภัยอาจจะถมน้ำลายจะอุจจาระปัสสาวะลงในแม่น้ำอย่างนี้ใช่ไหมได้ล่วงเกินก็มาขอขมาลาโทษแม่พระคงคานะมาว่าเป็นเรื่องที่แสดงความอะไรสำนึกนะเป็นความสำนึกเป็นความเห็นถึงคุณค่าของสายน้ำแล้วเมื่อก่อนเขาลอยกระทงเนี่ยที่ไหว้แม่น้ำคงคาไหว้แม่พระแม่คงคาเนี่ยเขาไม่ได้ใช้พลาสติกหรือโฟมนะใช้ไม้ตองต้นกล้วยเป็นตัวทุ่นลอยใช่ไหมเราไปตอมมาเย็บแล้วมีดอกไม้มีสิ่งที่เป็นเหมือนกับของบูชานะแล้วอาจจะมีธูปมีเทียนบ้างไปลอยกระทงเราเป็นเด็กก็เคยทำมันไม่มีหรอกโฟมเฟิร์มอะไรมายุค50กว่าปีที่แล้วญาติญาติพี่ๆพวกเจเจทั้งหลายเนี่ยตระกูลอาตมาทุกคนจีนแล้วก็เรียกแต่เจเรียกพี่ไม่เป็นหรอกพวกเจนั่นเจนี่ก็ช่วยกันมาทำกระทงแล้วเราก็ไปลอยอยู่ที่คลองหน้าบ้านนั่นแหละลอยกระทงให้มันออกทะเลไปนะเราก็ถือว่าเราได้ขอเข้ามาแม่คงคาไม่มีหรอกมลภาวะจะต้องมามีปัญหาเรื่องโฟมอะไรเต็มลอยเต็มเป็นแพอย่างที่เห็นไม่มีเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่ามองว่าถ้าคนไทยเข้าถึงว่าทำประเพณีจริงเนี่ยจะต้องมาถึงการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองใช่ไหมไม่ใช่ไปสร้างขยะลงไปในคลองเพราะเอาโฟมไปลอยเต็มคลองหมดเป็นมลภาวะอนุรักษ์ดินธรรมชาติของดินนะแม่ธรณีใช่ไหมคนอีสานนี่มีการไหว้อะไรนะไหว้ผีไตแหกใช่ไหมผีไตแหกไหว้แม่ธรณีใช่ไหมไหว้มีบุญข้าวสากบุญกระดับข้าวกระดับดินอะไรอันนี้เป็นประเพณีดั้งเดิมที่ล้ำลึกถึงคุณบุญคุณของแม่ธรณีใช่ครับนี่คือสิ่งที่ดีนะเป็นมรดกวัฒนธรรมเพราะว่าอะไรคือว่าเราได้ถมน้ำลายลดแผ่นดินใช่ไหมขี้เยี่ยวใส่แผ่นดินใช่ไหมล่วงเกินไปแต่ปีนี้ก็ไม่ได้ถือสามันเป็นเรื่องที่ตมามองโอ้นะมันเป็นเรื่องที่ไม่รู้นะถ้าเรามองให้ลึกถึงภูมิปัญญาคนโบราณเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของอริยธรรมเป็นเรื่องของความเจริญจิตวิญญาณนะท่านนะท่านว่าใช่ครับเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณครับพัฒนาสังคมในการอยู่ร่วมกันด้วยให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีค่ะก็คงจะเป็นเรื่องราวของประเพณีลอยกระทงที่จะถึงในอีกไม่กี่วันนี้นะคะวันที่11ค่ะก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มากๆแล้วก็คำนึงถึงประเพณีดั้งเดิมเอาไว้เห็นอกเห็นใจกันนะคะอย่าเป็นเหมือนข่าวๆที่เราได้รับชมหรือว่าติดตามกันประเด็นข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะช่วงนี้8นาฬิกาสักเกือบ45นาทีนะอีกประเด็นหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องราวที่ดีสำหรับสุขภาพของคนไทยเราโดยเฉพาะทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขากำหนดปี2563เนี่ยไว้เป็นอย่างไรนะคะจากเว็บไซต์ของ thaipost.net เขาบอกว่าสาธารณสุขประกาศนโยบายปี63เน้น6เรื่องลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ประชาชนแข็งแรงเป็นฐานเศรษฐกิจประเทศนะคะที่ผ่านมาหลายท่านอาจจะได้ไปทดลองใช้ชิมช็อปใช้นะคะซึ่งเขาบอกว่าผ่านไป2เฟสแล้วกำลังจะมีเฟสที่3นี่เป็นอย่างไรเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเขาว่าอย่างนั้นนะสำหรับผู้ที่นี่แต่หลายคนก็ไม่เห็นด้วยนะแต่เชื่อว่ารัฐบาลแต่ละรัฐบาลก็พยายามที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยนะคะได้เข้าถึงเรื่องของสิ่งที่ดีๆที่จะมีเกิดขึ้นเป็นอย่างไรโดยเฉพาะเรื่องของการออมการมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าทั่วโลกเนี่ยเศรษฐกิจกำลังแย่แต่ว่าเมืองไทยของเราเป็นยังไงค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นเขาบอกว่าหลายคนมองเป็นสิ่งที่ดีเป็นอย่างไรกับนโยบายนี้นะคะเขาบอกว่ารายละเอียดบอกว่าอย่างนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้เป็นประธานนะคะในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปี2563ซึ่งในงานนี้ก็มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็มีอธิบดีรัฐมนตรีรวมทั้งรัฐมนตรีช่วยก็ได้พูดคุยถึง10ประเด็นนะคะที่บอกว่าเป็นตัวชี้วัดให้หน่วยงานในสังกัดเนี่ยนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานโดยเน้นในเรื่องเน้นหนักใน6เรื่องสำคัญดังนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็บอกว่า 1. การควบคุมป้องกันวัณโรคให้มีอัตราความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ให้มากกว่าร้อยละ85แล้วก็2ให้มีการจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพมี6ประการนะคะไป2ประการแล้วก็คือประการแรกก็คือควบคุมและป้องกันวัณโรค2มีการจัดการกับภัยคุกคามทางความมั่นคงทางสุขภาพ3นะคะเขาบอกว่าให้พัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ
โดย170ของอำเภอนี้ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตประการที่4ลดการแออัดแล้วก็ลดการรอคอยในโรงพยาบาลอันนี้ถ้าทำได้จะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะโรงพยาบาลแต่ละแห่งโอ้โหคิวยาวเหยียดเขาบอกว่าไปเช้านี่จะได้ตรวจก็ช่วงบ่ายนะประการที่5เขาบอกว่ามีคลินิกให้บริการกัญชาทางการแพทย์นำร่องอย่างน้อยเขตสุขภาพละ1แห่งคือเขาพยายามที่จะเขาบอกว่ากัญชานี้ป้องกันและรักษาโรคได้หลายโรคเนี่ยก็ลองดูนะคะก็บอกว่าอยากให้มีการนำร่องนะคะเปิดให้เป็นทางการเปิดให้ไม่ต้องเป็นยังไงนะเขาบอกว่าที่ผ่านมากลัวเอ๊ะกัญชานี่ผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็พยายามที่จะนำมาให้ถูกกฎหมายเพื่อนำไปเป็นการรักษาโรคอะไรอย่างนั้นนะคะประการที่6นะคะบอกว่าทุกเขตสุขภาพต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพทั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานเป็นหัวใจของการบริหารงานแล้วก็ช่วยให้รู้เป้าหมายในการทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นข้อตกลงของทั้ง2ฝ่ายที่จะทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เน้นนะคะเขาบอกว่าการบริหารจัดการแบบเชิงรุกแล้วก็สร้างสุขภาพลดการรอคอยในโรงพยาบาลแล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จของคุณภาพการให้บริการแบบประชาชนแล้วก็เป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้แล้วก็ทำให้ประชาชนแข็งแรงทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยแข็งแรงอันนี้ก็คือนโยบายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านได้พูดไว้นะแล้วก็จะมีการติดตามผลงานทุกๆ3เดือน6เดือน9เดือนแล้วก็1ปีด้วยนะเป็นอย่างไรกับนโยบาย6เรื่องนี้ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ประชาชนแข็งแรงแล้วก็เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศนะคะประเด็นสุดท้ายนิมนต์ท่านวิปัสสนาค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเป็นปัญหาของคนจนคนจนนี่เวลาเข้าโรงพยาบาลแต่ละทีเนี่ยนะไปตั้งแต่ตีห้าไปรอคิวโดยเพราะโรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างศิริราชรามาจุฬานะเขาบอกบางคนต้องออกจากบ้านตีสามกว่าตีสี่กว่าจะได้เข้าตรวจในนู่นอ่ะไม่สายก็บ่ายเผื่อบางทีรับบัตรคิวมาไว้เอาไว้วันหลังก่อนสุดท้ายแม้แต่โรงพยาบาลระดับจังหวัดคนก็ล้นโรงพยาบาลอย่างอุบลใช่ไหมโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เนี่ยคนนอนตามระเบียงคนแม้แต่โรงพยาบาลอำเภอก็เถอะนะเราไปโรงพยาบาลอำเภอเนี่ยที่กันทลักเนี่ยไปแล้วโอ้เห็นคนรอคิวเนี่ยเราเห็นละใจอ่อนเลยนะพาหลวงตาไปตรวจสุขภาพแต่ละทีนะไปรับยากับหมอโรคความดันโรคไขมันหลอดเลือดต่างๆแต่มามองว่าทั่วเนี้ยมันไปแก้ที่ปลายเหตุนะรอให้ป่วยแล้วไปหาหมอเนี่ยมันแก้ที่ปลายเหตุต้นเหตุก็คืออะไรนะชาวโซเราคุยกันเรื่องนี้มานานเรื่องสุขภาพเนาะค่ะเรามาทำโครงการไม่ป่วยช่วยชาติไม่ป่วยช่วยชาติที่บ้านลาดนี่แหละสมัยตมาอยู่ปี40ถึง46นะมีโครงการไม่ป่วยช่วยชาติค่ะด้วยการเลิกอะไรเลิกกินข้าวขาวมากินข้าวกล้องค่ะเลิกกินพวกมาม่าไวๆเลิกกินพวกอาหารขยะเลิกกินสิ่งที่เป็นพวกของปรุงรสพวกอะไรนะผงชูรสบริวารใช่ไหมค่ะก่อนหน้านู้นนั้นเราทำมานานแล้วนะตั้งแต่สมัยเป็น20ปีที่แล้วอะนะ อะไรอีกนะอาหารทอดน้ำมันไขมันทรานอะไรนี้นะไขมันทรานหรือแม้แต่เรื่องของการรณรงค์ให้คนมาอบรมกับเราเนี่ยเลิกกินเหล้าสูบยาเราเน้นตรงนี้มากนี่คือการลดอะไรลดภาวะเสี่ยงต่อการจะเจ็บป่วยโรคเดี๋ยวนี้เรียกโรค NCDS ใช่ไหมโรคไม่มีเชื้อโรคใช่ไหมค่ะแล้วคนทุกวันนี้ป่วยด้วยโรค NCDS มากที่สุดไอ้โรคติดเชื้อนี่ง่ายใช่ไหมเป็นโรคติดเชื้อเป็นนั่นนี่ง่ายมากไม่เกิน10วัน15วันหายแต่ไอ้โรคไขมันหลอดเลือดไขมันหลอดเลือดหัวใจสมองโรคหัวใจโรคความดันเบาหวานมะเร็งอันนี้คือเกิดจากพฤติกรรมการกินใช่ไหมคะท่านแต่ไม่มีเชื้อโรคเพราะนั้นชาวโสเนี่ยเป็นผู้นำในเรื่องนี้โดยตรงค่ะนะไม่มากินอาหารประเภทเนื้อสัตว์เลิกไปเลยผักเคมีไม่กินปลูกผักอินทรีย์กินออร์แกนิกไร้สารพิษนะสุดท้ายก็คือทุกอย่างมันจบที่การมา5อ8อเนี่ยแหละเนาะอาหารอากาศอารมณ์ออกวันกายเอาพิษออกนะมีอิทธิบาทมีอาชีพมีออกจากบ้านด้วยใช่ไหมมองไปออกกำลังกายไปทำกิจกรรมไม่ใช่นอนอยู่ในบ้านนั่งดูทีวีทั้งวันก็ป่วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเรามันต้องมี8อ
ช่ไหมห้าออกมาน้อยไปนะค่ะอาหารที่สะอาดปราศจากสารเคมีใช่ไหมสำคัญที่สุดนะอาหารนะเพราะชีวิตในอาหารเป็นหนึ่งในโรคใช่ไหมอาหารอากาศที่บริสุทธิ์สะอาดไม่มีมลภาวะไม่มีคอร์รัปชันอาหารอากาศอารมณ์ต้องเป็นอารมณ์ที่ไม่เครียดใช่ไหมออกกำลังกายให้เงินออกทุกวันทำมาหากินปลูกพืชผักผลไม้การเกษตรนะเอาพิษออกนะล้างพิษทำดีท็อกด้วยการทำอะไรอ่ะเรียกว่าทำไมก็ได้ให้ร่างกายมันสะอาดนะทำให้สะอาดนะแล้วมีอธิบาทมีการทำสมาอาชีพนะสุดแล้วก็คือมีเอียนกายด้วยเนาะพักผ่อนเอียนกายพักผ่อนนอนไม่ดึกจะนอนดึกใช่ไหมค่ะแปดอ่อนี่ช่วยประเทศชาติได้คุณอนุทินต้องมาเรียนรู้เรื่องแปดอ่อนนะท่านรัฐมนตรีว่าข้ากระทรวงสาธารณสุข6ข้อนี่ก็ดีอยู่หรอกที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้นะอันนี้มนแกลล่าเสริมถ้าสรุปแล้วก็คนสมัยก่อนป่วยเพราะติดเชื้อโรคค่ะติดเชื้อแต่สมัยนี้ติดรสชาติที่ป่วยมากเพราะติดรสชาติของความอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินสะดวกสบายใช่ไหมเครื่องหรูเรื่องของโลกธรรมด้วยกินไอ้โน่นนี่เราโหค่าเรียกว่ามีหน้ามีตาในสังคมเช่นอะไรเค้กคุกกี้พิซซ่าฮัทครับนั่นแหละกินแล้วมีหน้ามีตามีหน้ามีตาโอ้โหกินในห้างเนาะครับกินในห้างเลยเป็นชีวิตห้างครับทีเนี้ยโอ้เขาเรียกว่าโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสรุปแล้วคือเป็นโรคเกิดจากการติดสุขนะติดสุขโอ้โหมันแพร่กระจายเร็วมากด้วยยิ่งนิยมยิ่งครับสุขนิยมยิ่งทุกวันนี้มีสื่อออนไลน์ใช่ไหมค่ะโอ้โหเลือกกินโน่นกินนี่ใช้โน่นใช้นี่สารพัดแม้แต่เรื่องของติดสุกในเรื่องทรงผมนะก็เป็นตัวก่อโรคมะเร็งได้พวกที่ชอบย้อมผมอะไรต่างๆเนี่ยนะอันนี้มีงานวิจัยออกมาเพราะฉะนั้นทุกวันนี้จะเรียกว่าโรคอะไรโรคติดสุกจะแก้ด้วยอะไรก็แก้ยากถ้าไม่แก้ที่การติดสุกในเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแก้ไม่ได้หรอกมันต้องมาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมเพื่อลดละเลิกสิ่งที่เราติดเราหลงนะมันถึงจะสามารถแก้ได้ในส่วนตัวพฤติกรรมทุกวันนี้ที่ประพฤติปฏิบัติเพื่อรักษาสุขภาพเพราะเคยป่วยมาปางตายเหมือนกันจนหลายคนคิดว่าคงจะได้เผาแล้วเนาะเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาป่วยอยู่4ปี5เดือนนะเพราะว่าไปเลือกทางผิดมันก็เลยไม่หายสักทีพอมาเลือกทางถูกอาทิตย์เดียวก็หายนะก็คงจะว่าไปเป็นเรื่องวิบากก็ว่าได้หรือเรื่องของโง่ของเราก็ได้เนาะเราโง่เองโง่ที่สร้างวิบากที่ไม่ดีมาทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บด้วยนะแล้วก็โง่ที่เลือกทางผิดอีกเลยประมาณที่คิดว่าเป็นทางถูกจนกระทั่งมีผู้มานำพาไปรักษาในทางที่ถูกของตัวเลยหายก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อรักษาสุขภาพที่ให้ดีในวัยที่เกษียณแล้วเนาะเรียกว่าเกษียณถ้าเป็นข้าราชการปีนี้ก็เกษียณพอดีนะประมาณนี้หรือผมเนี่ยเกษียณแล้วพักผ่อนเลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านแล้วแต่อยู่กับชาวโศกเนี่ยไม่ได้80ปีก็ยังไม่ให้เกษียณนะยังเกษียณมา12แต่ยังแข็งแรงก็ทำงานต่อไปเนาะความรู้สึกในวัย62ปีย่าง63ยังรู้สึกเลยก็ยังหนุ่มยังหนุ่มพันเตียใช่ไหมครับยังหนุ่มอยู่แล้วนะยังหนุ่มนะเออยังเหมือน35 40เลยครับตอนนี้ยัง60กว่าดิฉันก็คิดว่าดิฉันยังไม่แก่ตอนนี้ดิฉันมัน70กว่าเมื่อวานนี้ผมทักทายอาวุโสรูปนึงอายุ78ย่าง79นะครับเจริญครับนมัสการครับหลวงพี่ก็คงงงอ่ะเนาะอ้าวยังไม่แก่หรอครับไอ้ร่างกายก็มันแก่ไปแต่ใจเรายังหนุ่มใจหนุ่มคือใจที่เบิกบานสดใสร่าเริงใช่ไหมไม่แบกโน่นแบกนี่ให้เครียดให้ทุกข์ปฏิบัติส่วนตัวตัวนี้คือหนึ่งรักษาลมให้ดีพยายามสลายความเครียดออกไปไม่ยึดโน่นถือนี่ไอ้สมมติเราต้องยึดถือเพื่อทำงานร่วมกันไม่อยู่ร่วมกันแต่ปรมัตถ์คือเรื่องของใจส่วนตัวเนี่ยพยายามวางให้ได้ไม่ต้องไปบ้าตามสมมตินะมันไม่มีถูกไม่ผิดอะไรหรอกในเรื่องปรมัตถ์แต่สมมติโลกก็โอเคก็ว่าไปตามเขาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้งานที่ดีที่สุดก็คืองานที่ทำตามมติหมู่และไม่มีดันทุลังนั่นคืองานที่ดีที่สุดเรียกว่างานที่สุดคือต้องเป็นชาวกทมงานที่แย่สุดคือเป็นชาวอตกกทมทำตามหมู่กับทำตามมติหมู่ส่วนอตกคือเอาตามกูนี่แหละมันก็เลยเป็นเรื่องยุ่งนะก็ทำให้สุขภาพจิตไม่ดีนะถ้าใครจะเป็นชาวอตกนะสุขภาพจะไม่ดีนะต้องระวังให้ดีต้องเป็นชาวกทมเอาตามหมู่แล้วง่ายที่สุดเลยบางทีไม่ต้องคิดให้ปวดหัวด้วยหมู่คิดให้เสร็จสรรว่าไปตามเขาพ่อครูเคยบอกว่าถ้ามันผิดก็ผิดร่วมกันแล้วเอามาแก้ไขมันจะยากอะไรไปดันทุลังทำไมเนาะแสดงว่าแล้วแต่หมู่แล้วแต่หมู่ครับคนอีสานนี่ดีแล้วแล้วแต่หมู่แต่มีแถมมากลัวแล้ว ถ้ามันพลาดมาเนาะ ในส่วนตัวคือหนึ่งเรื่องสำคัญที่สุดคือรักษาสุขภาพจิตให้ดีอันที่สองคือเลือกกินอาหารดี
อาหารดีๆก็คือไม่ปรุงแต่งมากปรุงแต่งให้น้อยที่สุดทุกวันนี้ก็เลิกกินขนมหวานก็พยายามบอกพวกเราว่าอาหารหวานอาหารมันเลิกได้ดีที่สุดแล้วก็กินผักลวกผักสดให้มากขึ้นมากินอาหารอีสานให้มากขึ้นว่างั้นถือพูดง่ายๆเช่นเจ้าข้าวเหนียวจิ้มแจ่วก็พอโอเคเนาะแต่ถ้าใครติดข้าวเหนียวก็ไปตั้งตะบะเลือกเอาก็แล้วกันเนาะ ก็ประมาณเราว่างั้นเถอะเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านให้ปัจจเวกเพื่อประมาณให้พอดีอยู่แล้วเนาะอีกอันหนึ่งก็คือออกกำลังกายทุกวันเวลาน้อยก็มาทิ้งเวลาน้อยสุดก็มาทิ้ง3นาทีวิดพื้นอะไรบ้างถ้าเวลามาก1ชั่วโมงก็โยคะ40กว่าท่า40กว่าท่าที่มีผู้ให้หนังสือมาก็ทำตามเขาอีก40กว่าท่าคือของพวกครูที่ทำก็เขามีเผยแพร่ทาง YouTube ใช่มั้ยก็เอาของท่านไปทำตามก็ทำทุกวันสลับกันไปบางทีก็ขี่จักรยานบางทีก็เดินระยะทางไกลอะไรอย่างงี้นะคำว่าทางไกลไม่ใช่เดินไปไกลๆหรอกก็เดินอยู่บริเวณนั้นแหละแต่อ้อมไปอ้อมมาอ้อมมาอ้อมไปได้สัก 29,000 ก็ถือว่าโอเคเนาะอย่างน้อยก็สัก 19,000 อะไรอย่างนี้ในแต่ละวันถ้าได้นะทำให้สุขภาพจิตดีส่วนเอ็นกงเอ็นกายก็เอาล่ะก็พอเหมาะวันไหนไม่เหนื่อยไม่เพลียก็ไม่ต้องนอนไม่ต้องพักนะวันไหนเหนื่อยเพลียอยากพักก็พักบ้างงีบบ้าง10นาที20นาทีก็ว่ากันไปก็แล้วแต่อายุ60ชาวสุขก็ให้สิทธิ์นอนกลางวันพักได้อยู่แล้วเนาะใครไม่ใช้สิทธิ์ก็ไม่เป็นไรหรือใครไม่ถึง60จะเบิกล่วงหน้าก็ได้นะถ้ามันจำเป็นก็เบิกล่วงหน้าเอาเขาว่าตกเบิกล่วงหน้าแล้วไปใช้ทีหลังเอาก็แล้วกันเนาะเลือกสิทธิ์ธรรมะด้วยของท่านมีเพิ่มเติมนิมนต์ท่านค่ะสักเล็กน้อยก็ท่านบอกว่าอาหารต้องดีนะรู้สึกว่ามางานนี้นะก่อนที่จะมางานนี้พ่อครูพูดถึงผักตะโก้งแล้วพ่อครูก็ให้ชื่อว่าผักกินดีโอ้พอมาดูเข้าปรากฏว่าเป็นผักที่เราถอนทิ้งไม่เคยกินเราเคยเข้าใจว่าเป็นวัชพืชใช่ไหมพืชที่เราไม่ใช่มันชื่อผักอะไรเขาบ้านเรียกว่าผักขมหินหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเรียกผักเบี้ยผักเบี้ยผักเบี้ยใหญ่ถ้าผักขมหินมันเป็นอีกแบบหนึ่งค่ะแล้วเมื่อวานนะเราไม่เคยกินเลยผักอันนี้ถอนทิ้งทึ่งถือว่าเพิ่งกินเป็นครั้งแรกเมื่อวานลองไปลวกกินโอ้กินดีมากเป็นผักที่แข็งแรงมากผักที่แข็งแรงที่ขึ้นเองได้ขึ้นเองแล้วมันแผ่ขยายเต็มเลยคนเลยถอนทิ้งหมดถอนทิ้งหมดเลยค่ะตอนต่อไปนี้จะไม่ถอนทิ้งแล้วและจะไม่ปลูกอย่างอื่นด้วยกินแค่นี้แหละขออนุญาตแทรกที่หนึ่งสิกเมื่อเป็นติดความรู้เนาะทางบ้านตมาเนี่ยมันจะมีผักอันนี้แหละที่แทรกอยู่ตามแปลงผักหอมกระเทียมเนาะแต่ลักษณะมันจะต่างไปหน่อยก็คือลำต้นมันจะออกสีออกส้มๆออกแล้วรสมันจะเปรี้ยวๆเขาชอบนึ่งใส่ปลาใส่อะไรพวกนี้นะสมัยก่อนจิ้มกระเจียวข้าวเหนียวโอ้โหสุดยอดเลยถ้ามีลวกผักนึ่งผักตะก้งใส่ปลาสมัยก่อนยังไม่กินมังสวิรัติเนาะอันนี้มนต์ต่อคือผักตะโก้งผักกินดีเนี่ยนะคิดว่าต่อไปเนี่ยคนไทยคงจะไม่ต้องไปอย่างที่คุณอะไรนะอนุทินชาญวีรกุลที่ก็บอกว่าต้องป้องกันเอาไว้ก่อนใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยการป้องกันแล้วก็ภัยคุกคามที่มาที่อะไรนะความคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพก็เกี่ยวกับอาหารด้วยนะเพราะว่าตอนนี้กำลังต่อต้านเรื่องสารเคมีสารพิษที่ตกค้างนะถ้าเรามากินผักกินดีหรือผักตะโก้งหรือทางภาคกลางเขาเรียกว่าผักเบี้ยเนี่ยโอ้โหไม่ต้องปลูกเลยตรงไหนที่แดดดีๆแล้วมีน้ำชื้นๆหน่อยนะผักอันนี้จะขึ้นงามมากเลยแล้วมันไม่ใช่เหมือนผักอย่างอื่นที่ชวนกินแล้วบางทีมันมีเฝื่อนมีฝาดมีสากคออะไรต่ออะไรนะแต่เมื่อวานนี้ลองชิมดูแล้วเอามาลวกกินเฉยๆแค่จิ้มน้ำซีอิ๊วกินก็กินดีมากเลยขอเพราะว่าในฐานะที่เคยเป็นแม่ครัวมาก่อนนะผักนี่กินดีมากเลยเราไม่รู้เราถอนทิ้งหมดเลยบอกความลับนิดนึงว่าเหมาะกับผู้ที่อายุยาวที่ฟันไม่ค่อยดีใช่ค่ะไม่ต้องเคี้ยวยาก เรื่องราวของรายการวิปัสสนาข่าวนะคะก็ได้พูดถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็การทำให้สุขภาพของเราดีเป็นอย่างไรนะคะ7ข้อจะผ่านไปไม่ได้ถ้าไม่มีอิทธิบาทเพราะนั้นคงจะต้องใส่ใจให้มากแล้วกับทุกเรื่องราวเช้าวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านสมณะและท่านสิกขมาศที่เมตตามาร่วมในรายการนะคะวิปัสสนาข่าวคงต้องจากลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ